สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Lucid Trader วันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือเรื่อง The 4 Hour Work Week ทำน้อยแต่รวยมากให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ The 4 Hour Work Week กลายเป็นหนังสือยอดฮิตติดอันดับยาวนานและทุกๆเดือนจะนำมาซึ่งเรื่องราวใหม่ๆและค้นพบใหม่ๆจากนิตยสาร Economist จนมาถึงปก New York Times Style จากถนนในดูไบจนถึงคาเฟ่นในเบอร์ลิน การออกแบบไลฟ์สไตล์ได้ก้าวข้ามวัฒนธรรมจนกลายเป็นรูปแบบสากลความคิดดั้งเดิมของหนังสือเล่มนี้ถูกแยกส่วนปรับปรุงและทดสอบในสภาพแวดล้อมและวิถีทางที่ไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนครอบครัวหรือนักศึกษา CEO หรือคนที่ไม่มีหลักมีแรงเลือกได้ควรจะมีสักคนที่สามารถเลียนแบบชีวิตของเขาได้อยากได้แนวทางเจรจาเพื่อทำงานจากนอกบริษัทได้รับค่าจ้างทั้งที่พักผ่อนอยู่ในอาร์เจนตินา สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างมโหลานตั้งแต่เดือนเมษายนปี2007กิจการธนาคารร่วงดิ่งกองทุนบำนาญและเกษียณอายุสลายตัวไปตำแหน่งงานหายสาบสูญผู้อ่านและคนที่มีข้อกังขาในใจต่างก็มีคำถามเหมือนกันว่าหลักการและเทคนิคต่างๆในหนังสือเล่มนี้จะใช้อย่างไงให้ได้ผลช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ดเช่นนี้หรือไม่มันได้ผลแล้วมันก็ใช้ได้ผล การจัดลำดับความสำคัญและการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปหรือไม่ถ้าไม่สามารถกรเกษียณตัวเองจากการทำงานได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่เหตุการณ์สมมุติคนนับล้านได้เห็นพอร์ตเงินออมของตัวเองร่วงดิ่งลงมาถึง40%หรือยิ่งกว่านั้นในแง่ของมูลค่าและกำลังมองหาทางเลือกที่3และ4พวกเขาจะสามารถกรเกษียณตัวเองจากการทำงานได้หรือไม่เมื่อเจอเศรษฐกิจดิ่งเหวแนวคิดของการออกแบบไลฟ์สไตล์เพื่อนำมาทดแทนแผนการในชีวิต ที่มีหลายช่วงหลายระดับนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันยิ่งกว่ายืดหยุ่นอีกและช่วยอำนวยให้ได้ทดลองไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปโดยไม่ต้องผูกมัดตัวเองอยู่กับแผนการ,กรเกษียณอายุที่ยาวนานเป็น10หรือ20ปีซึ่งมันสามารถจบลงไปได้ทุกเมื่อในเมื่อความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมผู้คนกำลังเปิดกว้างเพื่อมองหาทางเลือกอื่นๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อทางเลือกที่ครั้งหนึ่งเคยปลอดภัยกลับล้มเหลวขึ้นมาแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับความผิดพลาดแล้วจะผิดตรงไหนถ้าจะทดลองอะไรๆที่อยู่นอกบรรทัดฐานเดิมๆแทบไม่มีอะไรต้องเสียไม่ว่าจะเป็นการหยุดพักร้อนยาวตลอดปีไอเดียธุรกิจใหม่ๆการปรับโครงสร้างชีวิตท่ามกลางปัญหาทางธุรกิจอันวุ่นวายหรือความฝันที่พักผ่อนเอาไว้ด้วยคำว่าสักวันหนึ่ง มันไม่มีเวลาไหนจะเหมาะสำหรับการทดลองความคิดนอกกรอบเท่ากับเวลานี้แล้วไลฟ์สไตล์ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะไหมเป็นไปได้มากกว่าเหมาะเหล่านี้เป็นข้อสงสัยและความหวั่นใจอันดับต้นๆที่ผู้คนต่างมีให้กันก่อนที่จะก้าวกระโดดเข้าร่วมเป็นเศรษฐีแนวใหม่นิวริชต้องลาออกจากงานหรือเกลียดงานที่ทำหรือเปล่าจะต้องเป็นคนกล้าเสี่ยงหรือเปล่าไม่ต้องเลยแม้แต่ข้อเดียว การใช้ทริคเจไดในการหายตัวไปจากออฟฟิศเพื่อออกแบบธุรกิจที่จะทำเงินให้กับไลฟ์สไตล์มันมีวิถีทางที่ทำได้อย่างสบายใจพนักงานของบริษัทติดอันดับ500อันดับแรกของนิตยสาร Fortune ไปค้นหาอัญมณีที่ประเทศจีนเป็นเวลานานนับเดือนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อปกปิดเส้นทางและเดินทางของตัวเองได้สร้างธุรกิจที่ทำเงินให้เดือนละ80,000เหรียญโดยไม่ต้องไปคอยบริหารจัดการเลยได้ยังไง คำตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เบื่อหน่ายกับแผนชีวิตที่ต้องรอไปก่อนและอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่แทนที่จะนัดผัดผ่อนมันต่อไปถ้าเอียนเต็มทีกับทางเลือกตามกรอบแบบเดิมๆและพร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยทางเลือกอันไร้ขอบเขตมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เรียกว่าเศรษฐีแนวใหม่การสะสมทองคำเป็นเรื่องตกยุคไปแล้ว กลุ่มเศรษฐีแนวใหม่นั้นเป็นพวกที่โยนแผนชีวิตที่จ้องจะคอยเลื่อนเวลาในการหาความสุขทิ้งออกไปก่อนแล้วสร้างไลฟ์สไตล์อันสุขสมบูรณ์ขึ้นมาโดยนำแนวคิดสำคัญของการเป็นเศรษฐีแนวใหม่มาใช้เวลาและอิสระนี่คือศาสตร์และศิลป์ที่จะเรียกมันว่าการออกแบบไลฟ์สไตล์ LD ผสมผสานมันให้เป็นไปในแบบที่ปรารถนามันง่ายกว่าที่คิดมาก การเดินทางจากคนที่ต้องหักโหมง,งานหนักและรับค่าตอบแทนต่ำกว่าความเป็นจริงไปสู่การเป็นสมาชิก New r i ิ h มันประหลาดยิ่งกว่านิยายและตอนนี้ได้ถอดรหัสลับออกมาแล้วทำตามได้ไม่ยากเลยมันมีสูตรอยู่ ความจริงอย่างน้อยก็ความจริงที่ได้เจอมาและกำลังจะเล่าให้ฟังในหนังสือเล่มน,นี้มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของค่าเงินไปจนถึงการจ้างคนภายนอกมาช่วยจัดการชีวิตให้แสดงให้เห็นถึงการใช้ทริกลับๆับทางด้านการเงินอย่างชำนิชำนาญเพื่อทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นไปไม่ได้อันดับแรกสุด ไม่ว่าความฝันจะเป็นการไม่ต้องทนทำงานอย่างผืออืดผือมได้ท่องเที่ยวอย่างที่ฝันไว้ได้เดินทางยาวๆได้สร้างสถิติโลกหรือแค่ได้เปลี่ยนอาชีพที่ทำแทนที่จะต้องรอจนเกษียณมันมีวิธีที่จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ถึงบ้านปลายผู้คนไม่ได้อยากจะเป็นเศรษฐีหรอกพวกเขาอยากจะสัมผัสชีวิตแบบที่พวกเขาเชื่อว่าเงินล้านเท่านั้นที่ซื้อได้ต่างหาก เงินหนึ่งล้านเหรียญในธนาคารไม่ใช่ความฝันความฝันคือไลฟ์สไตล์อันอิสระเสรีเต็มที่ที่เงินจำนวนนั้นควรจะมอบให้ได้ต่างหากทีนี้คำถามก็คือจะมีไลฟ์สไตล์ที่สุดเสรีดังเศรษฐีเงินล้านได้โดยไม่ต้องมีเงินหนึ่งล้านเหรียญก่อนได้ยังไงหัวใจสำคัญเพียงข้อเดียวของการเป็นผู้กำหนดข้อตกลงคุณสมบัติของการเป็นผู้กำหนดข้อตกลงนั้นง่ายมากนั่นคือความจริงเป็นสิ่งที่ต่อรองได้มันอยู่นอกกรอบของความเป็นวิทยาศาสตร์และกฎเกณฑ์ กฎทั้งหลายล้วนบิดงอได้และนั่นไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงการทำผิดศีลธรรมด้วยคำว่าข้อตกลงของการเป็นผู้กำหนดข้อตกลงนั้นเป็นตัวย่อของกระบวนการในการกลายเป็นเศรษฐีแนวใหม่ขั้นตอนและกลยุทธ์ทั้งหลายสามารถสร้างผลลัพธ์อันเหลือเชื่อให้ได้ในการเพิ่มรายได้ให้ตัวเองเป็นสองเท่าลดเวลาการทำงานเหลือเพียงครึ่งหรืออย่างน้อยก็ทำให้มีเวลาพักร้อนเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าตัว นี่คือกระบวนการแต่ละขั้นตอนที่จะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อย่อมาจากตั้งนิยามใหม่การทำความรู้จักกับกฎเกณฑ์และเป้าหมายของเกมใหม่กย่อมาจากกำจัดกำจัดความคิดคร่ำครือเกี่ยวกับการบริหารเวลาทิ้งไปการทำให้ผลลัพธ์การทำงานต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าหรือมากกว่านั้นด้วยเทคนิคอันท้าทายสัญชาตญาณของเศรษฐีแนวใหม่ลอย่อมาจากลื่นไหล ล่ให้กระแสงเงินสดขับเคลื่อนตัวมันเองโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนการจ้างงานภายนอกและกฎของการไม่ต้องตัดสินใจงย่อมาจากง้างโซ่ตรวนนี่คือสุดยอดหัวใจที่ทั่วโลกปรารถนาแนวคิดเรื่องการชิมลางเกษียณแบบย่อมๆการง้างโซ่ตรวนนั้นไม่ได้หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวแบบทั่วไปแต่หมายถึงการทำลายกรอบที่ปิดกั้นเอาไวใ้ให้อยู่แต่ในที่แห่งเดียว เหล่าลูกจ้างทั้งหลายควรจะทําความเข้าใจกระบวนการของตกลงในแบบของเจ้าของกิจการแต่นํามาทําให้สําเร็จด้วยการสลับขั้นตอนเสียใหม่จากตอกลอ,องงเป็นตอกอ,องลอถ้าตัดสินใจที่จะทํางานเดิมต่อไปก็จําเป็นที่จะต้องสร้างอิสรภาพทางด้านสถานที่ก่อนที่จะไปลดชั่วโมงการทํางานลง80%หรือต่อให้ไม่เคยมีความคิดที่จะกลายเป็นเจ้าของกิจการเลย กระบวนการตกลงนี้ก็จะช่วยทําให้กลายเป็นเจ้าของกิจการอย่างแท้จริงขั้นที่1ต่อคือตั้งนิยามใหม่ข้อควรระวังและข้อเปรียบเทียบอะไรที่แยกเศรษฐีแนวใหม่ผู้มีทางเลือกในชีวิตออกจากเราเศรษฐีตอนแก่หรือบรรดาคนที่เก็บสะสมเงินทั้งหมดไว้ใช้ในบั่นปลายชีวิตเพื่อที่จะพบว่าชีวิตได้ผ่านเลยพวกเขาไปนานแล้วมันเริ่มมาจากตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย เศรษฐีแนวใหม่ไม่สามารถแยกตัวออกจากแรงผลักดันที่เกิดจากเป้าหมายชีวิตของพวกเขาได้สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในการจัดลำดับความสำคัญและปรัชญาการใช้ชีวิตของพวกเขาความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในคำเรียกนี่แหละที่เปลี่ยนวิถีปฏิบัติที่สำคัญในการทำสิ่งที่เมื่อมองดูแวบแรกเหมือนจะเป็นเป้าหมายเดียวกันให้สำเร็จลงได้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่สำหรับเจ้าของกิจการเท่านั้นเพราะในตอนแรกมันถูกใช้สำหรับลูกจ้าง ลงจากรถไฟสายที่ผิดนั่นพอแล้วก็คือพอเลิกแห่ทํทำตามคนอื่นเขาสักทีการก้มหน้าหาเงินอย่างหน้ามืดตามัวเป็นเรื่องที่คนไม่ฉลาดเขาทำกันการเพลิดเพลินกับการลิ้มรสวายชั้นเลิศมากมายในโลกขณะที่อยู่สุดยอดลานสกีชั้นนำและใช้ชีวิตเยี่ยงราชานอนเอกเนกอยู่ริมสาวยน้ำของวิลล่าตากอากาศส่วนตัวมีความลับเล็กๆบางอย่างที่ไม่ค่อยจะแย้มให้ใครรู้เท่าไหร่จะบอกว่าทั้งหมดนี้ ถูกกว่าการเช่าห้องเช่าในอเมริกาอีกเพียงแค่มีอิสระภาพด้านเวลาและสถานที่เงินจะมีค่าขึ้น3-10เท่าโดยอัตโนมัตทิทีเดียวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเลยการมีเงินเป็นฟ่อนกับความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมหาเศรษฐีเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานอย่างสิ้นเชิงการที่เงินจะทวีค่าเพิ่มขึ้นได้นานขึ้นอยู่กับ C.W. ที่เป็นตัวควบคุมในชีวิต What ทำอะไร when ทำเมื่อไหร่ w ว e r ์ทำที่ไหนและ whom ทำมันกับใครเรียกสิ่งนี้ว่าตัวทวีค่าอิสรภาพทางเลือกการที่สามารถเลือกได้นั่นคืออำนาจที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำให้มองเห็นสร้างทางเลือกเหล่านั้นด้วยการลงแรงและใช้เงินให้น้อยที่สุดมันเกิดขึ้นได้จริงๆถึงมันจะฟังดูขัดหูสิ้นดีก็เถอะว่าสามารถทำเงินได้มากขึ้น มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมหาศาลด้วยการทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้เพียงครึ่งเดียวเศรษฐีแนวใหม่เป็นใครกันลูกจ้างบริษัทที่จัดตารางการทำงานของตัวเองใหม่แล้วต่อรองที่จะขอทำงานจากนอกบริษัทโดยที่จะให้ผลงาน90%โดยการใช้เวลาแค่หนึ่งใน10ของที่เคยใช้ทำให้มีเวลาที่จะไปฝึกสกี cross country และขับรถเที่ยวกับครอบครัวเดือนละสสัปดาห์ เจ้าของธุรกิจที่กำจัดลูกค้าและโครงการที่ทำรายได้น้อยที่สุดทิ้งไปแล้วเดินระบบงานทั้งหมดด้วยการจ้างคนภายนอกและออกเดินทางท่องโลกเพื่อสะสมเอกสารหายากในขณะเดียวกันก็ทำงานจากทางไกลผ่านเว็บไซต์เพื่ออวดงานภาพวาดของตัวเองนักศึกษาที่ยินดีทุ่มหมดตัวที่จริงก็ไม่มีอะไรจะให้ทุ่มหรอก เพื่อก่อตั้งบริการให้เช่าวิดีโอออนไลน์ที่ทำเงินได้เดือนละ5,000เหรียญจากแผ่นภาพยนตร์บลูเรย์นอกกระแสงานพิเศษที่ใช้เวลาสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้เขามีเวลาไปทำงานเป็นล็อบบี้ยิสเพื่อช่วยพิทักษ์สิทธิสัตว์เลี้ยงได้ทางเลือกนั้นมีมากมายไร้ขีดจำกัดแต่ทุกเส้นทางล้วนเริ่มต้นด้วยก้าวเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานที่มีสมัย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการนี้จำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และการตั้งเข็มทิศใหม่สำหรับใช้เดินทางในโลกที่ไม่ธรรมดานี้ตั้งแต่การพลิกความหมายของคำว่าความรับผิดชอบไปจนถึงการโยนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสำเร็จแบบเดิมๆทิ้งไปจำเป็นต้องเปลีป่ยน,น,นกฎทั้งหลายใหม่ก่อน 2. กฎแห่งการเปลี่ยนกฎทุกสิ่งที่แพร่หลายย่อมไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพิชิตเกมไม่ใช่เล่นเกมในปี1999 ในช่วงลาออกจากงานอันไม่น่าพึงปรารถนางานที่สองผู้เขียนก็คว้าเหรียญทองในการแข่งขันมวยจีนซานซูระดับประเทศเอาชนะด้วยการอ่านกฎการแข่งขันและเล็งหาช่องโหว่ที่ไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ให้ตัวเองซึ่งมีอยู่2ประการคือ 1. การชั่งน้ำหนักที่มีขึ้นก่อนวันแข่งหนึ่งวันใช้เทคนิคการรีดน้ำออกจากร่างกายจนลดน้ำหนักลงได้เกือบ13กิโลกรัมภายในเวลา18ชั่วโมง น้ำหนักที่สร้างเพื่อลงแข่งคือ75กิโลกรัมจากนั้นก็เอาน้ำกลับเข้าร่างกายจนกลับมาน้ำหนัก87.5กิโลกรัมดังเดิม 2. เทคนิคการเอาชนะซ่อนอยู่ในกฎการแข่งขันถ้านักสู้คนไหนตกจากเวทีครบ3ครั้งใน1รอบคู่ต่อสู้ของเขาจะถือว่าชนะโดยอัตโนมัติผลลัพธ์ผู้เขียนชนะทุกการแข่งขันแบบ T K O แล้วก็เอาแชมป์กลับบ้าน มันเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันซึ่งมีประสบการณ์5-10ถึงปี99%ไม่สามารถทำได้ด้วยซ้ำแต่ว่าแล้วการไล่ผลักคนตกจากเวทีไม่ใช่เรื่องผิดจรรยาบรรณหรอไม่เลยมันเป็นแค่การทำสิ่งที่ไม่มีคนทำกันภายใต้กฎที่วางเอาไว้เท่านั้นความแตกต่างที่สำคัญก็คือมันเป็นกฎที่เกมกำหนดขึ้นกับกฎที่ตัวเราเองกำหนด เทคนิคการลดน้ำหนักและการเหวี่ยงคู่ต่อสู้ลงจากเวทีที่ใช้นั้นบัดนี้กลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ทำกันในการแข่งขันซามสูผู้เขียนไม่ได้เป็นคนคิดค้นมันแค่มองเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนอื่นๆที่ได้ลองใช้วิธีสุดเจ๋งพวกนี้ก็คิดเหมือนกันและตอนนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ใครๆก็คิดได้ท้าทายสิ่งเดิมๆหรือทำเรื่องโง่คนส่วนใหญ่เดินด้วยขา การเดินด้วยขาและเก็บกางเกงในไว้ข้างในเป็นเรื่องที่เข้าท่าอยู่จนถึงทุกวันนี้อะไรดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซ่อนมันความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ต่อเมื่อทำแล้วเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและสนุกสนานมากกว่าเดิมถ้าทุกคนนิยมปัญหาและแก้ไขมันด้วยวิธีการเดียวกันหมดแล้วผลที่ได้ออกมามันห่วยแตกมันถึงเวลาแล้วที่จะตั้งคำถามถ้าหากว่าทำในสิ่งที่สวนทางไปเลยอย่าทำตามแบบอย่างที่ไม่ได้ผล ถ้าสูตรมันห่วยต่อให้ทำอาหารเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางอร่อยขึ้นมาได้กฎพื้นฐานของการเป็นเศรษฐีแนวใหม่ให้ประสบความสำเร็จก็คือเลือกใช้สิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านและทำตัวให้แตกต่างจากสิ่งที่โลกที่เหลือทั้งโลกกำลังทำกฎด,ดังต่อไปนี้เป็นการสร้างความแตกต่างขั้นพื้นฐานที่ควรจะจำไว้ตลอด 1. การวางแผนกเกษียณอายุให้เหมือนการทำประกันชีวิตมันควรจะถูกมองเป็นแค่เครื่องป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายที่สุด อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีนี้ก็คือการพิการทางร่างกายจนไม่สามารถทำงานได้และต้องการเงินบำนาญชีวิตเพื่อใช้ในการดำรงชีพแต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าการเกษียณคือเป้าหมายชีวิต 2. ความสนใจและกำลังของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามการเวลาคำนิยามของอาชีพทั่วๆไปคือการทำสิ่งเดิมซ้ำๆเป็นเวลา8ชั่วโมงต่อวันจนกว่าจะหมดแรงหรือไม่ก็มีเงินมากพอที่จะเลิกทำงานอย่างถาวร การมีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นและการพักผ่อนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้มีชีวิตรอดนี่ยังไม่ได้พูดถึงการประสบความสำเร็จด้วยซ้ำสมรรถภาพร่างกายความสนใจและความแข็งแกร่งของจิตใจสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีลักษณะแปรเปลี่ยนขึ้นน,นลงๆการวางแผนให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ เศรษฐีแนวใหม่จะตั้งเป้าหมายให้มีการเกษียณขนาดย่อมไปตลอดชีวิตของตัวเองแทนที่จะรวบยอดเอาการพักผ่อนและความสนุกสนานในชีวิตไปกองไว้กับความฝันลมๆแรงๆของชีวิตวัยเกษียณโดยทำงานเฉพาะเมื่อรู้สึกมีประสิทธิภาพมากที่สุดชีวิตจะได้ทั้งผลงานและความสนุกที่มากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของการจับปลาแล้วได้ปลาทั้งสองมือเลยทีเดียว 3. าทำน้อยไม่ได้แปลว่าขี้เกียจ การทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ให้น้อยลงเพื่อที่จะได้ทุ่มเทกับสิ่งที่สำคัญกับตัวเองมากกว่าไม่ได้แปลว่าขี้เกียจน,นี่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันไม่ค่อยได้เพราะวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะยกย่องผู้ที่เสียสละทุ่มเทธทำมมากกว่าคนที่ทำผลงานได้ดี 4. เวลาเหมาะๆมันไม่เคยมีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรอให้ถึงเวลาเหมาะๆเป็นเรื่องห่วยแตกที่สุด ดวงดาวไม่มีวันเรียงตัวและไฟจราจรของสี่แยกชีวิตก็ไม่มีวันเขียวพร้อมกันโชคชะตาไม่ได้กลั่นแกล้งแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปดังใจทุกอย่างเหมือนกันถ้าหากว่ามันสำคัญจริงๆและต้องการทำมันจริงๆในท้ายที่สุดลงมือทำมันแล้วก็แก้ไขกันไปจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ 5. ขอโทษไม่ใช่ขออนุญาตถ้าหากว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับใครต่อใครรอบตัวก็ลองทำมันดูแล้วค่อยมาอธิบายกันทีหลัง คนอื่นๆมักจะปฏิเสธสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์ในตอนแรกแต่พวกเขาจะสามารถเรียนรู้และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ในภายหลังหากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ร้ายแรงหรือสามารถแก้ไขได้ก็อย่าให้ใครมาห้ามทำตัวให้ชินกับการเป็นตัวปัญหาและเอ่ยปากขอโทษเวลาที่ทำผิดพลาดขึ้นมาจริงๆ 6. ชูจุดเด่นอย่าเน้นแค่จุดด,ด้อยคนส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แค่ไม่กี่อย่างนอกนั้นห่วยหมด มันคุ้มค่าและสนุกกว่าในการเลือกที่จะชูจุดเด่นแทนที่จะพยายามคอยปะผูดรูโว่ที่มีทั้งหลายมีทางเลือกระหว่างการได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากการเช็คจุดเด่นของตัวเองหรือพยายามปรับปรุงจุดด้อยโฟกัสไปที่การฝึกใช้ท่าไม้ตายให้เก่งแทนที่จะเอาแต่คอยแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 7. อะไรที่มากไปย่อมกลายเป็นสิ่งตรงข้าม สิ่งที่ต้องการหากทำมากเกินไปเยอะเกินไปและบ่อยเกินไปก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือแม้แต่เวลาการออกแบบไลฟ์สไตล์จึงไม่สนใจที่จะพยายามสร้างให้มีเวลาว่างมากมายซึ่งจะกลายเป็นผลเสียแทนแต่มุ่งเน้นที่จะให้รู้จักใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีคิดง่ายๆที่ว่าทำในสิ่งที่อยากทำทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โดนบังคับมา8 เงินเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกอำนาจของเงินนั้นเป็นเรื่องที่มีให้พูดถึงมากมายมหาศาลแต่การหาเงินเพิ่มไม่ใช่คำตอบที่มักจะทำกันเอาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในวงล้อของกิจวัตรการทำงานหาเงินและหลอกตัวเองว่านั่นเป็นทางแก้ทุกอย่างได้แล้วจากนั้นก็ค่อยๆมโนภาพข้ออ้างต่างๆที่คอยป้องกันไม่ให้มองเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันไร้จุดหมายแค่ไหนลึกๆในใจรู้ดีว่าทั้งหมดนี้คือภาพลวง แต่เมื่อทุกคนต่างก็ร่วมเล่นเกมชวนเชื่อเกมเดียวกันนี่อยู่มันก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายที่จะลืมลืมไป 9. รายได้สัมพัสสาคัญกว่ารายได้สัมบูรณ์รายได้สัมบูรณ์จะวัดเพียงแค่ตัวแปรที่ปรากฏออกมาตายตัวเท่านั้นคือตัวเงินรายได้ทั้งหมดเพียงอย่างเดียวแต่รายได้สัมผัสนั้นใช้ตัวแปรสตัวนั่นคือเงินและเวลาชนิดที่วัดกันเป็นหน่วยชั่วโมงเลยทีเดียว รายได้สมบูร์ทั้งหมดคือจำนวนเงินที่จำเป็นที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้ไม่ใช่เอาไว้ไปเทียบกับชาวบ้านเขาส่วนรายได้สัมผัสคือมาตราวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงสำหรับเศรษฐีแนวใหม่ 10. กังวลน,นั้นแย่แต่กดดันนั้นดีมนุษย์ผู้รักความสนุกส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้เรื่องที่ว่าความเครียดนั้นไม่ใช่จะเลวร้ายไปหมดเศรษฐีแนวใหม่ไม่ได้ตั้งเป้าที่จะกำจัดความเครียดให้หมดไปความเครียดนั้นมีสองแบบ ทั้งสองแบบนั้นต่างกันเหมือนกับการเคลิบเคลิ้มเป็นสุขยูโฟเรียแล้วความกลัดกลุ่มดิสโฟเรียความเครียดที่เลวร้ายดิสเตรสนั้นเป็นตัวกระตุ้นสุดเลวร้ายที่จะทำให้อ่อนแอหมดความมั่นใจและไร้ความสามารถนี่เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้พบเจอคำว่าความเครียดที่ดีหรือยูสเตรสนั้นคำว่าอยู่นั้นเป็นคำนำหน้าในภาษากรีกหมายถึงแข็งแรงดีถูกใช้ในลักษณะเดียวกันกับคำว่ายูโฟเรีย คนเก่งที่ช่วยผลักดันให้ก้าวข้ามขีดจำกัดการออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนและการลองเสี่ยงที่จะช่วยขยายพื้นที่ปลอดภัยให้กว้างออกไปเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของความเครียดที่ดีความเครียดที่ส่งผลดีและช่วยกระตุ้นให้เติบโตเศรษฐีแนวใหม่จะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะขจัดความเครียดที่เลวร้ายและค้นหาความเครียดที่ดีให้กับตัวเอง 3. วิธีหลบกระสุน การจัดการความกลัวและวิธีหลุดพ้นจากการไม่กล้าขยับตัวทุกคนเคยให้สัญญากับตัวเองแบบว่าถ้าเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้อีกจะไปจากที่นี่แต่ตอนนี้อะไรๆก็เปลี่ยนไปการได้เรียนรู้บางสิ่งที่สำคัญความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยทันทีที่ลองเสี่ยงทํามันตอนแรกไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรแต่รู้แล้วว่าอาชีพที่ทำอยู่มันเป็นยังไงพูดง่ายๆก็คือ รู้ดีเลยว่าทําอะไรที่ทําให้เบื่อจนแทบขาดใจและก็รู้สึกว่าพอแล้วกับสิ่งนั้นไม่เอาอีกแล้วกับการมีชีวิตเหมือนร่างไร้วิญญาณที่ต้องทนทํางานแบบตายซากไปวันๆทันทีที่ฮานตัดสินใจแบบนั้นความเปลี่ยนแปลงอันน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นจะรู้สึกถึงความสุขสงบภายในตัวเองและในสิ่งที่กําลังทําเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแสนนานแต่ในเวลานั้นเขาเริ่มก่อตั้งบริษัท n e x u s s ส r ซิ บริษัทที่ทำธุรกิจด้านการโต้คลื่นชั้นแนวหน้าที่มีฐานอยู่ในแดนสวรรค์อย่างฟลอเรโนโปลิสบราซิลเขาได้ค้นพบนางในฝันของเขาที่นี่สาวริโอสีผิวคาราเมลชื่อทาเทียนาและได้ใช้เวลาส่วนตัวนอนเอกเนกอยู่ใต้ต้นป่าหรือไม่ก็ดูแลลูกค้าให้ได้พบกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตอับนาจแห่งการมองโลกในแง่ร้ายนิยามฝันร้ายจะทำหรือไม่ทำจะลองหรือไม่ลองคนส่วนใหญ่จะเลือกว่าไม่ ไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าตัวเองเป็นคนกล้าหรือไม่ก็ตามความไม่แน่นอนและความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวเป็นเสียงอันน่าหวาดกลัวที่ดังมาจากความมืดคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่มีความสุขมากกว่าความไม่แน่นอนตั้งบริษัทของตัวเองเพียงเพื่อที่จะรู้ว่ามันขายไม่ได้ความจริงก็คือยังไปไม่ถึงขีดจำกัดของตัวเองแค่มาถึงทางตันกับแผนธุรกิจในช่วงเวลานั้นเท่านั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนขับ มันอยู่ที่ยานพาหนะต่างหากว่าจะนำพาชีวิตไปทางไหนความผิดร้ายแรงในช่วงก่อตั้งกิจการทำให้ผู้เขียนไม่สามารถขายบริษัทได้เขาจะแหกคุกที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วไปเที่ยวแต่ก่อนหน้านั้นรู้สึกเหมือนอยากจะดิดดิ้นด้วยความอัปยศยและความละอายใจและความกโกรธเคืองอยู่ถึง6เดือนวนซ้ำไปมาถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการเดินทางในฝันเพื่อละทิ้งงานที่ควรทำครั้งนี้จะต้องเหลวไม่เป็นท่า นี่ก็เป็นอีกช่วงที่ชีวิตเสียไปเปล่าๆจากนั้นอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับการวาดภาพว่าอนาคตของตัวเองจะต้องเจอกับเรื่องบัตรซบขนาดไหนความคิดแสนวิเศษก็ผุดขึ้นมาในหัวมันเป็นวลีสำคัญของช่วงชีวิตของเขาเลยทีเดียวจงกังวลอย่าทำให้สุขใจและผมก็คิดขึ้นมาว่าทำไมไม่ทำสิ่งที่เป็นเหมือนฝันร้ายของตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอะไรคือสิ่งเลวร้ายที่สุด ที่อาจเป็นผลมาจากการออกเดินทางครั้งนี้เอาชนะความกลัวเท่ากับนิยามความกลัวแล้วเรื่องตลกก็เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เขียนมุ่งมั่นหาความย่แย่ในชีวิตทันทีที่ก้าวข้ามผ่านความอึดอัดใจอย,ย่างบอกไม่ถูกและความวิตกด้วยการนิยามฝันร้ายของตัวเองสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วไม่กังวลเรื่องการเดินทางครั้งนี้อีกเลยก็เริ่มคิดถึงวิธีการง่ายๆที่สามารถทำได้ เพื่อกอบกู้ทรัพยากรตัวเองและกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งถ้าหากว่าธุรกิจเกิดพังครืนลงไปจริงๆทางเลือกมีมากมายเหลือเกินเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรที่คอขาดบาดตายเลยสักนิดแต่ความผิดพลาดนิดหน่อยบนเส้นทางชีวิตเท่านั้นเองระดับคะแนน1นถึงสินั้น1คือการอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรและ1ิบคือการได้เปลี่ยนชีวิตไปอย่างถาวรสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด น่าจะมีผลกระทบชั่วคราวอยู่ที่ระดับ3หรือ4เท่านั้นผลกระทบในเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะพุ่งขึ้นสูงถึงระดับ9หรือ10อย่างถาวรได้เลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือกำลังลองเสี่ยงเป็นการชั่วคราวในระดับ3หรือ4เพื่อที่อาจจะได้รับสิ่งที่ถาวรในระดับ9หรือ10แถมยังสามารถกลับมาติดคุกคนบ้าง,งานเหมือนเดิมได้ถ้าต้องการกระชากหน้ากากาความกลัวที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของการมองโลกในแง่ดี ความกลัวมาในหลายรูปแบบและมักจะไม่เรียกมันว่าความกลัวความกลัวนี่เองที่ก่อให้เกิดความกลัวบรรดาคนหัวใสทั้งหลายในโลกเรียกมันด้วยคำใหม่ที่เก๋ไก๋กว่าว่าการปฏิเสธอย่างมองโลกในแง่ดีคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมลาออกจากงานจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีด้วยการคิดว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปอะไรอะไรก็ดีขึ้นเองหรือไม่เดี๋ยวก็คงได้เงินเดือนเดือนนี้มันก็ฟังดูใช้ได้อยู่หรอกนี่เป็นการสร้างภาพหลอนที่ไม่เลวเลยทีเดียว ในยามที่งานนั้นแค่น่าเบื่อหรือไม่สร้างแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่เวลาที่มันเหมือนตกนรกงานที่ทรมานเหมือนตกนรกจะบีบเค้นให้เกิดการลงมือทำคิดจริงๆหรือว่ามันจะดีขึ้นหรือเป็นแค่เพียงความหวังลมๆแรงๆและเป็นข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทำอะไรกันแน่มันคือความกลัวที่อําพรางตัวเองอยู่ในร่างของการมองโลกในแง่ดีดูว่าดีกว่าตัวเองเมื่อหนึ่งปีก่อนหรือหนึ่งเดือนก่อนหรือหนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ควรรู้ว่าสิ่งต่างๆไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้ด้วยตัวมันเองกำลังหลอกตัวเองได้เวลาหยุดและวางแผนที่จะกระโดดออกไปได้แล้วถ้ากำลังกังวลที่จะกระโดดไปสู่ชีวิตใหม่หรือเลื่อนมันออกไปก่อนเพราะกลัวที่จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่คือยาถอนพิษให้เขียนคำตอบลงไปแล้วโปรดจำไว้ว่าการคิดเยอะไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรเขียนลงไปและไม่ต้องแก้พุ่งเป้าไปที่ปริมาณ ใช้เวลากับแต่ละข้อเพียง1-2ถึงนาทีก็พอ 1. นิยามฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าทำในสิ่งที่กำลังคิดอยู่ความสงสัยความกลัวและหากว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวยามที่ครุ่นคิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สามารถทำได้หรือต้องการจะทำบรรยายมันออกมาให้ละเอียดจะอยู่ในระดับไหนจาก1ถึง10แล้วมันจะเป็นแบบนั้นถาวรเลยหรือเปล่าคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงๆมากแค่ไหน 2จะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ไขความเสียหายหรือทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมต่อให้เป็นแค่ชั่วคราวก็ตามโอกาสที่จะทำได้มันง่ายกว่าที่คิดจะทำอะไรจะทำให้ทุกอย่างกลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมได้อย่างไร 3. อะไรคือผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวรของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดจากผลลัพธ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบในระดับใดจาก1ถึง1ิ มีโอกาสที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างน้อยในระดับปานกลางมากแค่ไหน 4. ถ้าถูกไล่ออกจากงานวันนี้จะจัดการเงินของตัวเองอย่างไรถ้าออกจากงานเพื่อทดลองทางเลือกอื่นจะกลับมาสู่เส้นทางอาชีพเดิมได้อย่างไรถ้าหากว่าจำเป็นต้องทำจริงๆ 5. สิ่งที่กลัวจนไม่กล้าทำมีอะไรบ้างโดยปกติแล้วสิ่งที่กลัวที่จะทำมากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากที่สุดลองทำสิ่งที่กลัวทุกวันวันละหนึ่งเรื่อง หากไม่ลงมือทำเสียตอนนี้จะต้องเสียอะไรเงินทองความรู้สึกสมรรถภาพร่างกายถ้านิยามความเสี่ยงว่าเป็นความเป็นไปได้ของการเกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายอันไม่อาจแก้ไขได้ถ้างั้นการไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการเสี่ยงอย่างที่สุด 7. กํากำลังรออะไรอยู่ถ้าไม่สามารถตอบคำถามนี้โดยไม่หวนกลับไปทบทวนถึงแนวคิดเรื่องการรอจังหวะเหมาะๆที่เพิ่งบอกให้โยนทิ้งไปคำตอบนั้นง่ายมากก็คือกลัว ซึ่งก็เหมือนกับคนอื่นๆทั้งโลกนั้นลองวัดความเสียหายของการไม่ลงมือทำดูสิลองคิดดูว่าความผิดพลาดนั้นแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นและหนำซ้ำยังแก้ไขได้ด้วยแล้วสร้างนิสัยที่สำคัญที่สุดของบรรดาคนเก่งทั้งหลายและทำมันอย่างสนุกนั่นก็คือการลงมือทำา 4. รีเซ็ตระบบใหม่การทำตัวไร้เหตุผลและชัดเจนการทำเรื่องที่ไม่อิงกับความเป็นจริงนั้นง่ายกว่า เป้าหมายที่ดูไม่มีเหตุผลและดูไม่สมจริงยังเป็นสิ่งที่ทำสำเร็จง่ายกว่าด้วยเหตุผลอีกข้อหนึ่งด้วยการมีเป้าหมายใหญ่เกินธรรมดาจะทำให้อดีนารีนในร่างกายไหลพลานส่งผลให้เกิดความอึดอดทนที่จะฟันฝ่าการต้องลองผิดลองถูกและผ่านความยากลำบากทั้งหลายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมาได้เป้าหมายที่ดูสมจริงเป็นเป้าหมายที่จำกัดอยู่แค่ความทะเยอทะยานในระดับกลางๆไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จุดตกปลาที่ดีที่สุดคือจุดที่ไม่ค่อยมีคนไปความรู้สึกที่ไม่มั่นคงที่เป็นการทั่วโลกนั้นทำได้ง่ายกว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามีการแข่งขันที่น้อยกว่าเสมอการทำสิ่งยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้ด้วยการตั้งคำถามถ,ามถึงมันให้เข้าท่าก่อนอื่นตั้งคำถามที่เข้าท่ากว่าเดิมต้องการอะไรคนส่วนใหญ่ไม่มีวันรู้หรอกว่าพวกเขาต้องการอะไรแต่ถ้าถามผู้เขียนว่าอยากเรียนภาษาอะไรในอีกห้าเดือนข้างหน้าอันนี้รู้ มันขึ้นอยู่กับการเฉพาะเจาะจงลงไปต้องการอะไรเป็นคำถามที่คุมเครือเกินไปจะหาคำตอบที่มีความหมายและปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นจงลืมมันไปตั้งคำถามเสียใหม่ต้องกล้าถอยหลังออกมาแล้วมองดูภาพรวมทั้งหมดสมมุติว่ามีเป้าหมาย10ประการแล้วทำได้ตามเป้าหมายอะไรคือผลลัพธ์อันน่าปรารถนาที่ทำให้รู้สึกว่าการทุ่มเทน,นั้นคุ้มค่าและสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขก็คือความเบื่อหน่าย ความตื่นเต้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของคำว่าความสุขที่ใช้ได้จริงมากกว่าในทางปฏิบัติและมันคือสิ่งที่ควรค่าที่สุดที่จะไล่ไข,ขว่คว้ามันคือโอสถสารพัดนึกทีนี้ก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นกันได้คำถามที่ควรจะถามไม่ใช่ต้องการอะไรหรือเป้าหมายคืออะไรแต่เป็นอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นต่างหากโรคผู้ใหญ่โรคต่อมหยากผจนภัยบกพร่องเลิกฝันเฟื่องและลืมตาดูโลกจริงๆเสียีชีวิตมันไม่เหมือนในละคร สมมุติว่าถ้าสามารถทำเฉยใส่บรรดาคนที่คอยขัดคอเหล่านี้ได้และลงมือก่อร่างธุรกิจของตัวเองจริงๆโรคร้ายนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันแค่เปลี่ยนสภาพไปเท่านั้นเองหนทางแก้ไขอย่ามองอะไรตามความเป็นจริงมีวิธีการหนึ่งที่ใช้และยังคงใช้อยู่เพื่อจุดไฟให้กับชีวิตหรือเป็นการบำบัดแก้ไขมันอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไป แต่มันเป็นวิธีการเดียวกันกับที่บรรดาเศรษฐีแนวใหม่ผู้เก่งกาจที่ได้พบทั่วโลกเขาใช้กันนั่นคือการเขียนแผนงานความฝันมันถูกเรียกแบบนั้นเพราะว่ามันต้องมีลำดับเวลาการลงมือทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกมันว่าความฝันเอาไว้ด้วยมันเหมือนกับการวางเป้าหมายแตกต่างกันตรงพื้นฐานบางอย่าง 1. เป้าหมายเปลี่ยนจากแค่ความต้องการอันคลุมเครือมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 2. เป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่อิงกับความเป็นจริงเพื่อให้ได้ผลมากที่สุด 3. โฟกัสที่กิจกรรมที่จะเข้าไปอุดช่องว่างเมื่องานที่ต้องทำถูกขจัดออกไปการมีชีวิตเหมือนมหาเศรษฐีจะต้องได้ทำในสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของสิ่งที่น่าอิจฉาแผนงานความฝันจะเป็นเรื่องน่าสนุกและมันจะเป็นเรื่องยากด้วยเหมือนกันยิ่งยากเท่าไหร่ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีมันมากเท่านั้นเพื่อช่วยประหยัดเวลา 1. จะทำอะไรถ้าหากว่าไม่มีวันล้มเหลวถ้าหากว่าฉลาดกว่าคนอื่นๆในโลกนี้สิบเท่าเขียนทไลายขึ้นมาสองส่วนแบ่งเป็นตารางช่วงเวลาหกเดือนและสิบสองเดือนและเขียนห้าสิ่งที่ฝันอยากจะมีลงไปสิ่งที่อยากจะเป็นและสิ่งที่อยากจะทำตามลำดับถ้ามีปัญหากับการไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในบางหัวข้อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกันให้นึกถึงสิ่งที่เกลียดหรือกลัวในหัวข้อนั้นแล้วเขียนสิ่งที่ตรงข้ามลงไป อย่าตีกรอบให้ตัวเองและอย่าไปพวงว่าสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ยังไงสำหรับตอนนี้มันไม่สำคัญนี่เป็นแบบฝึกหัดเพื่อการฝึกทำลายกำแพงที่ล้อมกรอบความคิดไปซะก่อน 2. คิดไม่ออกหรือคนเราพร่ำบนสารพัดถึงสิ่งที่จุดรั้งพวกเขาเอาไว้แต่คนส่วนมากมีปัญหากับการระบุความฝันทำให้พวกเขาถูกจุดรังไม่ให้ไปไหนนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อสิ่งที่อยากทา ในกรณีแบบนี้ให้พิจารณาดูคำถามต่อไปนี้ A. จะทำอะไรในแต่ละวันถ้ามีเงินร้อยล้านเหรียญในธนาคาร B. อะไรที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นที่สุดที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของแต่ละวันไม่ต้องรีบให้ใช้เวลานึกถึงมันสักครู่ 3. สิ่งที่อยากเป็นนั้นต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นเปลี่ยนสิ่งที่อยากเป็นให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อให้มันสามารถลงมือปฏิบัติได้ 4. สุดยอดความฝัน4ประการที่จะพลิกชีวิตในส่วนตารางเวลา6เดือนกาดอกจันหรือไฮไลท์ความฝัน4อย่างที่น่าตื่นเต้นที่สุดหรือสำคัญที่สุดจากทั้งหมดในช่องนั้นทำแบบเดียวกัน 5. กำหนดค่าใช้จ่ายของแต่และความฝันออกมาและคำนวณรายรับเป้าหมายประจำเดือน Target Money Income หรือ TMI ออกมาในทั้ง2ตารางหากคำนวณออกมาเป็นเงินได ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของความฝันทั้ง4ประการจะเป็นเท่าไหร่เริ่มคิดถึงรายได้และรายจ่ายในแง่กระแสะเงินสดแต่ละเดือนเงินเข้าเท่าไหร่และเงินออกเท่าไหร่แทนที่จะคิดยอดรวมทั้งหมด6กำหนด3ขั้นตอนสำหรับความฝันแต่ละอย่างทั้ง4ความฝันให้อยู่ในระยะเวลา6เดือนและเริ่มลงมือทำขั้นตอนแรกในทันทีท้าทายความสบายใจการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดจะไม่มีวันเป็นเรื่องน่าสบายใจ โชคยังดีเพราะสามารถพาตัวเองให้ไปตกอยู่ในสภาวะอันน่าอึดอัดใจและเอาชนะมันได้เพื่อให้ได้การตอบสนองที่อยากได้แทนที่จะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้แบบธรรมดาวิธีนี้ทำให้ได้ยืนยันในความคิดของตัวเองการจะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ธรรมดาจำเป็นที่จะต้องสร้างนิสัยที่ไม่ธรรมดาในการตัดสินใจขึ้นมาก่อนทั้งสำหรับตัวเองและคนอื่นขั้นที่สองกคือกำจัด 5าอาวสานของการบริหารเวลาขอพูดเกี่ยวกับการบริหารเวลาแค่2อถึงสาคำเท่านั้นนั่นคือลืมมันไปเสียถ้าจะพูดให้ชัดที่สุดก็คือไม่ควรพยายามที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันการทําตัวให้ยุ่งนั้นถูกนํามาใช้เป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงไม่ยอมทําเรื่องสําคัญที่ชวนอึดอัดใจมากที่สุดการทําให้ตัวเองงานยุ่งจึงมีวิธีมากมายแทบไร้ที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามมันยังมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า และมันจะทําได้มากกว่าแค่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์การทํางานมันจะช่วยเพิ่มพูนผลลัพธ์เป็นทวีคูณเลยทีเดียวไม่เพียงแต่มันจะทําสําเร็จได้ด้วยการทํางานน้อยลงเท่านั้นเข้าสู่โลกแห่งการกําจัดได้เลยจะใช้ผลผลิตของตัวเองแบบไหนหลังจากที่ได้นิยามแล้วว่าอยากจะเอาเวลาของตัวเองไปทําอะไรจะต้องสร้างอิสรภาพให้กับเวลาที่ว่านั้นและกละเม็ดสําคัญก็คือ จะต้องทำเช่นนั้นโดยที่ยังคงไว้ซึ่งรายรับปกติของตัวเองหรือทำมันให้มากขึ้นได้ไปพร้อมกันด้วยหลักการนั้นเหมือนกันทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างแต่เป้าหมายของการเพิ่มผลผลิตของทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกลุ่มแรกลูกจ้างลูกจ้างต้องเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจการเจราจาต่อรองในสองเป้าหมายพร้อมๆกันนั่นคือการขึ้นเงินเดือนและการขอทำงานจากนอกบริษัท การทำตัวมีประสิทธิผลกับการทำตัวมีประสิทธิภาพการมีประสิทธิผลคือการทำสิ่งที่ทำให้ได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นในขณะที่การทำตัวมีประสิทธิภาพคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะสำคัญหรือไม่ก็ตามให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การทำตัวมีประสิทธิภาพโดยไม่สนใจประสิทธิผลเป็นโหมดอัตโนมัติที่คนส่วนใหญ่ทำกันนี่คือความจริงสองสิ่งที่ควรจำไว้ให้ขึ้นใจ1 การทำสิ่งไม่สำคัญด้วยความตั้งใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันสำคัญขึ้นมา 2. การที่ต้องใช้เวลาทำมากไม่ได้ทำให้มันกลายเป็นงานที่สำคัญขึ้นมาสิ่งที่ทำสำคัญกว่าวิธีที่ทำมันอย่างเทียบกันไม่ได้เลยประสิทธิผลยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าไม่ได้นำไปใช้กับสิ่งที่ควรทำมันก็ไร้ค่าอยู่ดีฮาร์เรโตกับสัสดส่วนของเขา 80- 20และอิสรภาพจากความไร้ประโยชน์ วิลเฟรดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยาหัววิภาคที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1848ถึง1923จากการได้รับการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทำให้มีอาชีพที่หลากหลายโดยเริ่มต้นอาชีพของตัวเองด้วยการเป็นผู้จัดการเหมืองฐ่านหินและรับช่วงตำแหน่งต่อจากลีโองวาลรัสที่คณะเศรษฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยโลซานในสวิตเซอร์แลนด์ ผลงานที่ทรงอิทธิพลของเขาคือคำสอนเศรษฐวิทยาซึ่งได้กล่าวถึงกฎของการกระจายรายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่รู้จักมากนักในเวลานั้นและต่อมาบทนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกฎของพาเรตโตหรือการแจกแจงของพาเรตโตและในศตวรรษที่ผ่านมาก็ถูกเรียกกันอย่างแพร่หลายว่ากฎ80-20ยังสามารถเขียนความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยใช้กฎนี้ออกมาได้หลากหลายมากมายไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เขียนบังเอิญได้อ่านงานของพาเลโตในตอนค่ำวันหนึ่งตอนนั้นกำลังทำงานเยี่ยงทาด15ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์รู้สึกถูกภาระต่างๆถาโถมและสิ้นหวังอย่างที่สุดระหว่างเผชิญหน้ากับการมอดไหม้กับสิ่งที่เป็นอยู่และการลองเสี่ยงกับความคิดของพาเลโตเขาเลือกข้อหลังและเช้าวันต่อมาก็เริ่มชำละธุรกิจและชีวิตตัวเองออกเป็นส่วนๆผ่านเลนที่เกิดจากคำถามสองข้อ 1. ต้นเหตุ20%ใดเป็นที่มาของปัญหาและความทุกข์ถึง80% 2. ต้นเหตุ20%ใดเป็นที่มาของผลลัพธ์และความสุขที่ปรารถนาถึง80%ตลอดวันนั้นทั้งวันผู้เขียนพักทุกอย่างที่ดูเหมือนจะเร่งด่วนทำการวิเคราะห์อย่างจริงจังและตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการถามคําถามนี้กับทุกๆอย่างตั้งแต่เพื่อนๆไปจนถึงลูกค้าการโฆษณากิจกรรมการพักผ่อน อย่าคาดหวังว่าจะทำทุกอย่างถูกต้องไปหมดเป้าหมายคือการค้นหาจุดด้อยในตัวเพื่อที่จะกำจัดมันและค้นหาจุดแข็งเพื่อที่จะได้เพิ่มพูนมันการตัดสินใจแรกที่ทำเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์เพื่อตัดส่วนเกินออกจากการลงทุนในครั้งนี้ทำให้ได้ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือและทำให้ดูว่าได้รับผลตอบแทนรวดเร็วแค่ไหน เขาหยุดติดต่อลูกค้า95%ของตัวเองและกำจัดทิ้งไปอีก2%เหลือแค่3%ของลูกค้าชั้นดีที่เก็บโปรไฟล์เอาไว้และใช้สำหรับมองหาลูกค้าแบบเดียวกันปัญหาและการพร่ำบ่นทั้งหมดเรียกว่าทั้งร้อยเปอร์เซนเลยมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไม่สร้างผลลัพธ์ใดๆเลยยกเว้นลูกค้า2รายใหญ่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกในการทำธุรกิจปัดสวะให้พ้นตัวที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะต้องตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำการแช่แข็งลูกค้าที่ไม่สร้างผลประโยชน์ทั้งกลุ่มนี้ทันทีถ้าพวกเขาสั่งซื้อของเยี่ยมเลยให้พวกเขาแฟกซ์ใบสั่งซื้อสินค้าเข้ามาถ้าไม่ทำก็จะไม่ตามใดๆทั้งสิ้นไม่โทรไม่อ e ีเมลไม่ทำอะไรเลยนั่นทำให้เหลือลูกค้ารายใหญ่กว่าอีกสองรายให้รับมือซึ่งเป็นระดับจัดการยากทั้งคู่แต่ก็สร้างรายได้10%ให้กับบริษัทในเวลานั้นและผลสุดท้ายคืออะไร เปลี่ยนจากการไล่ตามและเอาใจลูกค้า120รายมาเป็นการรับออเดอร์ล็อตใหญ่จากลูกค้า8รายรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก30,000เหรียญเป็น60,000เหรียญใน4สัปดาห์และชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ก็ลดลงจาก80ชั่วโมงหรือเพียง15ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขกับตัวเองและรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดีและมีอิสระภาพเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต่างกันหรอกในทุกเรื่อง การทำตัวยุ่งก็คือรูปแบบหนึ่งของความขี้เกียจขี้เกียจที่จะคิดหรือการทำอะไรโดยไม่ได้ไตร่ตรองระลึกเอาไว้ว่าการไม่มีเวลาแท้จริงแล้วก็คือการไม่รู้จักจัดลำดับความสำคัญต่างหากภาพลวงตา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและกฎของพากินสันถ้าเป็นลูกจ้างบริษัทการใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ความผิดบ่อยครั้งที่มันไม่ได้มีโบนัสเพิ่มขึ้นจากการรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เว้นแต่ว่าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นโลกใบนี้ชื่นชมการสารวนจัดเรียงเอกสารในช่วงเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและในเมื่อติดอยู่ในสำนักงานในโมงยามที่ต้องทำงานเยี่ยงทาตแบบนั้นจึงรู้สึกว่าต้องสร้างกิจกรรมขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างเวลาดังกล่าวตอนนี้มีเป้าหมายใหม่คือการเจรจาต่อรองขอทำงานจากนอกสำนักงานแทนที่จะแค่รอรับเงินเดือนไปวันวัน มันก็ได้เวลาที่จะกลับมาพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองและทำตัวให้มีประสิทธิภาพได้แล้วพนักงานที่ดีที่สุดคือคนที่มีอำนาจต่อรองมากที่สุดสำหรับเจ้าของกิจการการใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็นเรื่องของนิสัยเสียและการลอกเลียนแบบเจ้าของกิจการส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนและมาจากวัฒนธรรมการทำงานแบบ9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นด้วยเหตุนี้พวกเขาก็เลยเอาตารางเวลาเดียวกันนี้มาปรับใช้ ไม่ว่าจะยังไงพวกเขาก็จะเริ่มทำงานที่9โมงเชา้าหรือไม่ก็ต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงเพื่อให้ได้รายได้ตามเป้าตารางเวลานี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของสังคมและเป็นมรดกตกทอดยุคไดโนเสาร์ของการวัดผลงานจากปริมาณคำแนะนำบางอย่างเรื่องกฎของพากินสันกฎของพากินสันกล่าวว่างานชิ้นหนึ่งจะกลายเป็นงานที่รู้สึกว่ามีความสำคัญและซับซ้อนเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเวลาที่ได้รับในการทำงาน ชิ้นงานที่เสร็จมีวิธีการ2แบบที่ต่างกันแต่สามารถนำมาใช้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเพิ่มผลลัพธ์ได้ 1. ลดงานให้เหลือแต่เฉพาะงานที่สำคัญเพื่อจำกัดเวลาทำงานให้น้อยลงตามกฎ80-20 2ลดเวลาการทำงานลงเพื่อจำกัดงานให้เหลือแต่งานสำคัญตามกฎของพากินสันวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้มันทั้ง2วิธีระบุงานที่สำคัญจริงๆสักสอสอย่างที่ช่วยสร้างไรายได้มากที่สุด แล้ววางตารางเวลาในการทำงานด้วยเดทไลน์ที่สั้นและชัดเจนการทำงานแบบไร้ไขมันส่วนเกินและอิสรภาพทางเวลาสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการจำกัดสิ่งที่ถูกป้อนใส่เข้ามามากจนเกินไปออกซะก่อน 6. บริโภคข้อมูลข่าวสารให้น้อยบ่มเพาะนิสัยเลือกที่จะไม่ใส่ใจการรู้จักเลือกที่จะไม่ใส่ใจรับรู้การเพิกเฉยอาจเป็นเรื่องที่สร้างความสุขใจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มันเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใส่ใจและหันเหข่าวสารข้อมูลเรื่องกวนใจทั้งหลายที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สำคัญหรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริงออกไปให้พ้นตัวเสียบ้างการออกแบบไลฟ์สไตล์นั้นอยู่บนพื้นฐานของการทำสิ่งต่างๆนั่นคือผลลัพธ์การเพิ่มผลลัพธ์ให้มากขึ้นจะต้องลดสิ่งที่ป้อนใส่เข้าไปข่าวสารข้อมูลส่วนใหญ่เป็นตัวกินเวลาส่งผลในแง่ลบ ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับเป้าหมายแถมอยู่พ้นไปจากอำนาจการควบคุม 1. เริ่มต้นการหักดิบไม่รับข่าวสารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์โดยทันทีโลกไม่สะทกสะทานไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดถ้าจะขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นความจริง 2. สร้างนิสัยในการถามตัวเองว่าจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อสิ่งที่สำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วนจริงๆหรือแค่ต้องการข้อมูลเพื่อเอาไปใช้กับบางอย่าง นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเร่งด่วนเลยถ้าคำตอบคือไม่ทั้งไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยแล้วก็อย่าได้เปิดอ่านมันเด็ดขาด 3. ฝึกฝนศิลปะของการทำไม่เสร็จนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลานานมากกว่าจะเรียนรู้ได้การเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างไม่ได้แปลว่าจะต้องทำมันให้เสร็จมากกว่าไม่ได้แปลว่าดีและการหยุดทำก็มักจะดีกว่าการดันทุรังทำไปจนเสร็จสิบเท่า จงสร้างนิสัยของการไม่ต้องทำให้เสร็จกับสิ่งที่น่าเบื่อหรือไร้ประโยชน์เว้นแต่ว่าเจ้านายจะสั่งให้ทำเทคนิคการอ่านให้เร็วขึ้น200%ใน10นาทีนี่คือเคล็ดลับง่ายๆ4ข้อที่จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยลงและเพิ่มความรวดเร็วขึ้นอย่างน้อย200%ใน10นาทีโดยที่ยังได้ใจความครบถ้วน 1. 2นาทีใช้ปากกาหรือนิ้วลากไปตามใต้บรรทัดที่อ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ การอ่านคือชุดภาพที่ผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าซักคาสหรือการกวาดสายตาและใช้การชี้นำสายตาเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมาอ่านยังจุดเดิมอีก 2. 3นาทีเริ่มต้นแต่ละบรรทัดด้วยการพุ่งความสนใจไปยังคำที่3นับจากคำแรกและจบประโยคด้วยการพุ่งความสนใจไปที่คำที่สนับจากคำสุดท้าย นี่จะทำให้ใช้ประโยชน์จากเส้นรอบวงการมองเห็นของดวงตาซึ่งปกติแล้วจะเสียไปเปล่าๆกับการมองเห็นขอบกระดาษ3 2นาทีเมื่อเริ่มชินกับการร่นคำเข้ามาได้3หรือ4คํำจากทั้งหัวและท้ายก็เริ่มพยายามที่จะมองเหลือเพียง2คำหรือสิ่งที่เรียกว่าคำติดตา (fixation) ต่อบรรทัดคือคำแรกและคำสุดท้ายที่ร่นเข้ามานั่นเอง4 3นาทีฝึกการอ่านให้เร็วที่สุดเพื่อลองจับใจความ โดยใช้เทคนิคทั้ง3าข้อข้างต้นสัก5ห,หน้าก่อนแล้วค่อยกลับไปอ่านแบบสบายๆวิธีนี้จะช่วยเพิ่มการรับรู้และปรับความเร็วในการอ่านเสียใหม่ 7. จัดการสิ่งขัดจังหวะและศิลปะแห่งการปฏิเสธจงทำตัวให้เป็นคนรับมือยากเข้าไว้เมื่อถึงคราวต้องทำการยืนกรานในความคิดของตัวเองจะทำให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าโดยไม่จำเป็นต้องขอร้องหรือโต้เถียงมันทุกคราไป การทำสิ่งสำคัญและเพิ่มสีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนั้นทำได้ยากก็เพราะว่าโลกทั้งใบดูเหมือนจะรวมหัวกันผลักแต่เรื่องบ้าๆมาให้โชคดีที่การเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันง่ายๆแค่ไม่กี่อย่างจะช่วยทำให้พวกที่มาก่อกวนและยอมปล่อยให้อยู่อย่างสงบมารร้ายมีหลายร่างการขัดจังหวะก็คืออะไรก็ตามที่เข้ามาขัดขวางการทำงานสำคัญจากจุดเริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นและเจ้าตัวยุ่มย่ามพวกนี้ก็มีอยู่3ชนิดหลักๆคือ 1. เรื่องเสียเวลาคืออะไรก็ตามที่สามารถเพิกเฉยใส่มันได้โดยที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือมีบ้างเล็กน้อยเรื่องเสียเวลาทั้งหลายก็ได้แก่การประชุมการเสวนาโทรศัพท์ท่องเว็บและอีเมลที่ไม่สำคัญ 2. เรื่องกินเวลางานที่ต้องทํำซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เสร็จแต่กลับไปขัดจังหวะงานที่มีความสำคัญมากกว่าเช่นการอ่านและตอบอีเมล การโทรศัพท์ติดต่อและโทรกลับไปหารายงานการเงินหรือการขายธุระส่วนตัวงานหรือสิ่งที่จำเป็นต้องทำซ้ำอยู่ตลอด 3. ความล้มเหลวในการมอบอำนาจเมื่อใครสักคนต้องการคำอนุมัติในเรื่องเล็กๆน้อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเช่นสินค้าหายจากการจัดส่งสินค้าเสียหายจากการขนส่งสินค้าชำรุดทีนี้มาดูใบสัญญาสำหรับแก้ไขอาการทั้ง3กันทีละข้อ เรื่องเสียเวลาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องเสียเวลานั้นสามารถจัดการและกำจัดได้ง่ายที่สุดเพียงแค่จำกัดการเข้าถึงและลดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุดขั้นแรกเลยจำกัดการอ่านและเขียนอีเมลนี่เป็นสุดยอดแห่งตัวขัดจังหวะ 1. ปิดเสียงเตือน 2. เช็คอีเมลวันละสองครั้งงานกินเวลาจงทำยกชุดและหยุดวอกแวกเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพทางด้านค่าใช้จ่ายและเวลา คือการรอจนกว่าจะได้รับงานล็อตใหญ่วิธีการนี้เรียกว่าทำแบบชุดใหญ่การทำงานแบบชุดใหญ่ยังช่วยแก้ปัญหาการมัวไปทำเรื่องเสียเวลาทั้งที่มีงานชิ้นสำคัญต้องทำได้อีกด้วยทำงานซ้ำซากทั้งหลายที่คอยขัดจังหวะการทำงานสำคัญงานทุกอย่างจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมงานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะงานเล็กหรือใหญ่ก็ต้องทำและบ่อยครั้งที่งานเพียงชิ้นเดียวก็ต้องใช้เวลาเตรียมไม่ต่างกับงานเป็นร้อยชิ้น การมอบหมายอำนาจที่ไร้ผลกดและการปรับเปลี่ยนการมอบอำนาจที่ใช้ไม่ได้ผลหมายถึงการไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้โดยไม่ต้องรอขออนุญาตหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเสียก่อนมันเป็นกรณีที่มักเกิดขึ้นจากการทำงานแบบเข้าไปควบคุมรายละเอีย e ดต่างๆมากเกินไปหรือควบคุมใครคนใดค,คนคหนึ่งมากเกินการทำงานทั้งสองแบบที่ <G ian> ว่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเวลาสำหรับลูกจ้างเป้าหมายก็คือ ความสามารถในการขอเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างเต็มที่และมีความสามารถในการตัดสินใจโดยไม่ต้องพึ่งพาใครให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเจ้าของกิจการเป้าหมายคือการมอบข้อมูลและความสามารถในการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้กับลูกจ้างและผู้ที่ทำงานให้ขั้นที่สาอย่อมาจากลื่นไหล8 ชีวิตของการจ้างงานภายนอกสลัดส่วนที่เหลือทิ้งแล้วลิ้มรสชาติส่วนต่างกำไรชีวิตที่ได้เป็นลูกจ้างวิธีนี้จะช่วยได้ยังไงการมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานจากระยะไกลเป็นจุดสำคัญในการออกเดินทางและเป็นช่วงเวลาที่จะได้เรียนรู้ที่จะออกคำสั่งและเป็นผู้บังคับบัญชาแทนที่จะถูกบัญชานี่เป็นการฝึกฝนระดับเล็กๆเ,เท่านั้นสำหรับทักษะที่สำคัญที่สุดของเศรษฐีแนวใหม่ก็คือ การบริหารจัดการและการสื่อสารจากระยะไกลถึงเวลาแล้วที่จะเรียนรู้การทำตัวเป็นหัวหน้านี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลามากเลยแถมยังเสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังมีความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะจำเป็นต้องมีผู้ช่วยหรือไม่ในช่วงเวลานี้นี่คือแบบฝึกหัดและยังเป็นตัวทดสอบความเป็นเจ้าของกิจการในตัวอีกด้วยการใช้ผู้ช่วยเสมือนหรือ VA เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆที่ไม่ส่งผลเสียใดๆ การฝึกบริหารจัดการขั้นพื้นฐานนี้กินเวลาราว2-4สัปดาห์และมีค่าใช้จ่ายราวๆ0ราว1ถึง0 0เหรียญน,นี่คือการลงทุนไม่ใช่การเสียเงินเปล่าและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนก็น่าทึ่งมากทีเดียวการเป็นสมาชิกของเศรษฐีแนวใหม่ไม่ใช่แค่การทำงานให้ฉลาดขึ้นเท่านั้นมันเกี่ยวกับการสร้างระบบที่จะมาทำงานแทนด้วยพร้อมที่จะสร้างกองทัพผู้ช่วยหรือยัง เริ่มจากการหันไปมองดูด้านมืดของการมอบหมายงานให้คนอื่นทำกันก่อนเรื่องนี้จะเล่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดและพฤติกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์อันตรายของการมอบหมายงานก่อนจะเริ่มลงมือเคยได้รับมอบหมายงานที่ไม่เข้าท่าไหมงานไร้สาระหรือได้รับคำสั่งให้ทำอะไรสักอย่างที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันทั้งไม่สนุกและไม่มีประโยชน์อะไรกำจัดงานที่ไม่จำเป็นก่อนจะหาใครมาทำแทน อย่าเอาสิ่งที่สามารถกำจัดทิ้งได้มารวมไว้ในระบบอัตโนมัติและอย่ามอบหมายบางอย่างที่สามารถทำด้วยระบบอัตโนมัติได้ให้ใครไม่อย่างนั้นจะทำให้คนอื่นเสียเวลาไปด้วยหลักการสำคัญคือแก้ไขปรับปรุงกฎและขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะเพิ่มคนเข้าไปการใช้คนเข้ามาช่วยในกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วนั้นจะได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ถ้าใช้คนเป็นทางแก้สำหรับกระบวนการทำงานที่มีปัญหาก็รังแต่จะสร้างปัญหาหนักกว่าเดิมเมนูให้เลือกโลกของความเป็นไปได้มีแนวทางสำคัญสองข้อคือกฎทองข้อแรกงานที่มอบหมายให้ผู้อื่นทำแต่ละงานจะต้องเป็นงานที่ทั้งสิ้นเปลืองเวลาและมีความชัดเจนอยู่แล้วกฎทองข้อสองอย่าไปเครียดขอให้สนุกกับมันการทำตัวมีประสิทธิภาพไม่ได้แปลว่าจะต้องหน้าดำคร่ำเครียดอยู่ตลอดเวลา มันสนุกดีออกที่จะได้เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายตัวเองบ้างเดี๋ยวจะเป็นบ้าไปก่อนในโลกของระบบอัตโนมัติไม่ใช่ว่าโมเดลธุรกิจทุกแบบจะทำงานเหมือนกันจะต้องผนวกธุรกิจแต่ละส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกันโดยไม่ต้องแม้แต่กระดิกนิ้วได้อย่างไรจะทำให้การฝากเงินในบัญชีกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติโดยไม่เสี่ยงไม่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆที่มักเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเริ่มต้นด้วยการเข้าใจทางเลือกต่างๆก่อนศิลปะของการหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาและนั่นคือสิ่งที่จะเรียกว่างานสร้างทางสู่ฝัน 9. ระบบทำเงินอัตโนมัติ 1. ตามหางานสร้างทางสู่ฝันจะทำอะไรถ้าไม่ต้องคอยพวงเรื่องเงินถ้าทำตามคำแนะนำจะสามารถตอบคำถามนี้ได้ในอีกไม่นานได้เวลาที่จะตามหางานสร้างทางสู่ฝันกันแล้วมีวิธีเป็นล้านที่จะหาเงินล้านเหรียญ ตั้งแต่การทำธุรกิจแฟรนไชส์ไปจนถึงที่ปรึกษาอิสระมีมากมายนับไม่หวาดไม่ไหวที่วิธีส่วนใหญ่พวกนี้ไม่เข้ากันกับเป้าหมายเนื้อหาในบทนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่อยากจะทำธุรกิจแต่มีไว้เพื่อคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจและไม่อยากจะใช้เวลากับมันทำใจให้เชื่อไม่หลงว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จแบบสุดข,ขั้วในโลกนี้ไม่ใช้โรงงานที่ผลิตสินค้าของตัวเองรับโทรศัพท์ด้วยตัวเอง จัดส่งสินค้าด้วยตัวเองหรือให้บริการลูกค้าของเขาด้วยตัวเองมีบริษัทเป็นร้อยๆที่ดำรงอยู่ได้ด้วยการทำงานให้กับคนอื่นช่วยทำงานเหล่านี้ให้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเอาไว้ให้เช่าสำหรับใครก็ตามที่รู้ว่าจะหาพวกเขาเจอได้ที่ไหนทุกอย่างล้วนง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาจำเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้เจอก่อน ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจให้บริการเนื้อหาส่วนนี้จะช่วยแปลงความเชี่ยวชาญให้กลายเป็นของที่ดาวน์โหลดได้หรือกลายเป็นสินค้าที่สามารถจัดส่งไปไหนๆเพื่อให้หลุดกรอบออกมาจากโมเดลธุรกิจแบบทำงานรายชั่วโมงถ้าเริ่มต้นจากงบประมาณน้อยๆก็อย่าเพิ่งไปสนใจธุรกิจให้บริการเพราะการต้องคอยติดต่ออยู่กับลูกค้าบ่อยๆจะทำให้การเวบ็บหายตัวไปทำได้ยากเพื่อให้แคบเข้ามาอีก ผลิตภัณฑ์เป้าหมายจะต้องไม่ใช้เงินมากกว่า500เหรียญในการทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องทำตัวเองให้เข้าไปอยู่ในระบบอัตโนมัติได้ภายใน4สัปดาห์และเมื่อเริ่มเข้าที่แล้วมันก็จะต้องไม่ใช้เวลามากกว่า1วันต่อสัปดาห์ในการบริหารจัดการเป้าหมายนั้นเรียบง่ายมากมันคือสร้างระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะช่วยผลิตเงินสดให้โดยไม่ต้องเสียเวลาดูแลเรียกระบบขับเคลื่อนนี้ว่างานสร้างทางสู่ฝัน เมื่อไหรก็ตามที่ทำได้เพื่อแยกมันออกมาจากคำคลุมเครือที่เรียกว่าธุรกิจเป้าหมายมีขอบเขตที่แคบกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งชื่อใหม่ที่ถูกต้องกว่าให้กับมันก่อนอื่นเลยกระแสะเงินสดและเวลาถ้ามีสองอย่างนี้อะไรอย่างอื่นก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยขั้นที่หนึ่งเลือกตลาดเฉพาะทางที่จ่ายไหวการสร้างความต้องการสินค้าเป็นงานยาก เติมเต็มความต้องการง่ายกว่าอย่าเพิ่งสร้างผลิตภัณฑ์แล้วคอยหาว่าจะขายมันให้ใครจงหาตลาดระบุตัวลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองพวกเขาจงทำตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มตลาดเป้าหมายและอย่าเสียเวลาไปพวงถึงความต้องการหรือความอยากซื้อของคนกลุ่มอื่นเริ่มเล็กๆแต่คิดใหญ่ๆธุรกิจแบบนี้เรียกว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มได้ว่ากันว่า ถ้าคนทุกคนคือลูกค้านั่นแปลว่าไม่มีใครเป็นลูกค้าจริงๆเลยสักคนถ้าเริ่มต้นด้วยการวางเป้าว่าจะขายผลิตภัณฑ์ให้คนรักสุนัขหรือคนรักรถหยุดเสียมันแพงเกินกว่าที่จะจ่ายค่าโฆษณาสำหรับตลาดที่กว้างขนาดนั้นและยังต้องฟาดฟันกับผลิตภัณฑ์เจ้าอื่นและข้อมูลอื่นๆอีกบานตะไยลองถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้เพื่อที่จะได้ค้นพบตลาดเฉพาะกลุ่มที่สามารถทำกำไรให้ได้ 1. เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพใดหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ทำอาชีพทันตแพทย์วิศวกรนักปีนเขานักปั่นจักรยานเพื่อการพักผ่อนแฟนคลับรถเก่านักเต้นหรือคนกลุ่มอื่นๆหรือไม่2ในบรรดาที่คัดรายชื่อมามีคนกลุ่มไหนบ้างที่มีนิตยสารสำหรับพวกเขาขั้นที่สระดมสมองเลือกตลาดที่คุ้นเคยมากที่สุดมาสักสตลาด ที่นิตยาสารของพวกเขามีโฆษณาขนาดเต็มหน้าในราคาต่ำกว่า5,000เหรียญและไม่ควรมีผู้อ่านกว่า15,000คนเป้าหมายคือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีไอเดียดีและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายคุณประโยชน์สำคัญของสินค้าควรจะเขียนออกมาได้ในประโยคเดียวลูกค้าควรจะจ่ายราวๆ50-200เหรียญราคาที่ต่ำเกินไปก็เป็นเรื่องไม่ฉลาด เพราะจะต้องมีใครคนอื่นสักคนที่ยินดีจะสังเวยส่วนต่างกำไรนอกจากการทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคาแล้วการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าดูเป็นของพรีเมียมชั้นสูงและขายในราคาแพงกว่าคู่แข่งยังมีประโยชน์อีก3ข้อ 1. ราคาที่สูงกว่าหมายถึงสามารถจำหน่ายในจำนวนที่น้อยกว่าได้ 2. ราคาที่สูงกว่าจะดึงดูดลูกค้าที่ไม่ต้องดูแลมาก 3. ราคาที่สูงกว่าย่อมสร้างส่วนต่างกำไรที่สูงกว่าปลอดภัยกว่าอย่างไรก็ตามการตั้งราคาสูงๆมันก็มีขอบเขตอยู่ถ้าราคาต่อหน่วยสูงเกินจุดหนึ่งขึ้นไปลูกค้าที่สนใจจะโทรมาสอบถามข้อมูลต่างๆจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะสั่งซื้อสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารแต่น้อยพบว่าช่วงราคา50 200เหรียญต่อสินค้า1ชิ้นจะทำให้มีกำไรสูงสุด โดยที่จะต้องวุ่นวายกับการบริหารลูกค้าน้อยที่สุดตั้งราคาให้สูงแล้วทำให้ดูว่ามันมีเหตุผลที่ควรจะจ่ายมันควรจะใช้เวลาผลิตไม่เกินกว่า3-4สัปดาห์มันควรจะมีคำอธิบายที่ครบถ้วนอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ออนไลน์ตรงคำถามที่พบบ่อยเลือกผลิตภัณฑ์สร้างทางสู่ฝันที่สร้างความพอใจได้ยังไงมันมีอยู่3ทางเลือกคือทางเลือกที่1รับมาขายต่อ ซื้อสินค้าที่มีจำหน่ายแบบขายส่งอยู่แล้วและนำมาขายต่อด้วยช่องทางที่ง่ายที่สุดแต่ก็จะทำกำไรน้อยที่สุดด้วยมันเร็วกว่าที่จะเริ่มธุรกิจแต่ก็จะตายเร็วด้วยสงครามราคาที่ต้องตบตีกับพ่อค้าปลีกคนอื่นสำหรับการซื้อสินค้าขายส่งให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ติดต่อโรงงานผู้ผลิตและขอรายละเอียดราคาส่ง 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้หมายเลขผู้เสียภาษีธุรกิจ ให้ปริ้นแบบฟอร์มจากเว็บไซต์เพื่อยื่นขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดทางเลือกที่2จดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกบางแบรนด์และสินค้าบางตัวเป็นของที่ถูกยืมมาจากใครบางคนจากที่ไหนซักแห่งมีคน2กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์และสมาชิกของกลุ่มเศรษฐีแนวใหม่ก็สามารถเลือกได้ว่าอยากเป็นกลุ่มไหนกลุ่มแรกคือผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์เรียกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถขายสิทธิ์ให้ผู้ผลิตสามารถใช้หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขาได้ปกติแล้วคิดส่วนแบ่ง3-10%ของราคาส่งสำหรับการขายสินค้าแต่ละหน่วยผู้คิดค้นและปล่อยให้คนอื่นทำสิ่งที่เหลือแล้วนั่งรับเงินก็เป็นโมเดลที่ไม่เลวเท่าไหร่อีกฝากหนึ่งของสมการคือบุคคลที่สนใจในการลงมือผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้คิดคน้นเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่ง90-9 7ของผลกำไร คนกลุ่มนี้เรียกว่าผู้ถือลิขสิทธิ์สำหรับผมและเศรษฐีแนวใหม่คนอื่นๆแล้วรูปแบบนี้เป็นที่น่าสนใจมากกว่าทางเลือกที่สสร้างสรรผลิตภัณฑ์เองการสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรสร้างสรรฟังดูเหมือนว่าจะต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นจริงๆถ้าคิดที่จะสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องจ้างวิศวกรหรือนักออกแบบอุตสาหกรรม จะทำการทดลองผลตอบรับของตลาดโดยที่ยังไม่มีการผลิตสินค้าแต่ถ้าการทดลองประสบความสำเร็จการลงมือผลิตก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนั่นหมายความว่าจะต้องระลึกถึงค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของการวางระบบการผลิตค่าใช้จ่ายต่อนหน่วยการผลิตและการสั่งผลิตสินค้าขั้นต่ำการคิดค้นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมออกมามักจะต้องมีการใช้เครื่องมือพิเศษในการผลิต ซึ่งจะทําให้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการวางระบบสูงเกินกว่าที่วางเกณฑ์เอาไว้แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็อย่าพึ่งกังวลไปข้อแรกผู้เชี่ยวชาญในบริบทของการขายผลิตภัณฑ์ที่หมายความว่ารู้เกี่ยวกับสินค้ามากกว่าผู้ซื้อนั้นไม่ใช่อีกแล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเก่งที่สุดรู้ดีที่สุดแค่รู้มากกว่าลูกค้ากลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจจะขายสินค้าให้ก็พอลองสมมุติว่า แผนการความฝันปัจจุบันคือการเข้าร่วมการแข่งขันสุนัขลากเลื่อนที่อีดิทาร์ใน阿拉斯า,าต้องใช้เงิน5,000ันเหรียญสำหรับค่าใช้จ่ายถ้ามีผู้อ่าน1 5 0 0 0คนและสามารถโน้มน้าว5้คน0.33%เปอร์เซ์ได้ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่าและพวกเขายอมจ่ายเงิน100เหรียญเป็นค่าคอสเรียนในสิ่งที่สอนแค่นั้นก็ได้เงิน5,000ันเหรียญแล้วลูกค้า50คนเหล่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าฐานลูกค้าขั้นต่ำ คือจำนวนต่ำสุดของลูกค้าที่ต้องการเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญในการเติมเต็มแผนการความฝันให้สำเร็จประการที่2สถานะความเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างขึ้นได้ภายในเวลาไม่ถึง4สัปดาห์ถ้าเข้าใจตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญที่จะเรียนรู้ว่าบรรดานักประชาสัมพันธ์มือโปรเขียนประโยคในประวัติการทำงานและเลือกลูกค้าอย่างไร 10. ระบบทําเงินอัตโนมัติส ทดสอบงานสร้างทางสู่ฝันเรื่องของเรื่องก็คือทั้งสัญชาตญาณและประสบการณ์ล้วนเป็นเครื่องมือที่ห่วยแตกในการที่จะคาดคะเนว่าผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใดที่จะทำกำไรให้เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดที่ถูกต้องของสิ่งที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นธุรกิจได้จงอย่าถามว่าพวกเขาจะซื้อมันเองหรือเปล่าขอให้พวกเขาซื้อมันไปเลยปฏิกิริยาตอบโต้ที่ได้เป็นสิ่งเดียวที่สำคัญ การก้าวไปเป็นเศรษฐีแนวใหม่ก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้ด้วยเช่นกันขั้นที่3ทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดขนาดเล็กการทำการทดสอบแบบกลุ่มเล็กๆนี้หมายความว่ารวมถึงการใช้โฆษณาราคาย่อมเยาเพื่ออย่างดูเสียงตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าก่อนที่จะลงมือสั่งผลิตออกมาการทดสอบขั้นพื้นฐานนี้ประกอบไปด้วยสส่วนต้องเหนือกว่าคู่แข่งข้อแรกและข้อสำคัญ ผลิตภัณฑ์แต่และชนิดจะต้องผ่านการทดสอบศักยภาพในการแข่งขันด้วยเช่น 1. ลองใช้คำสำคัญลำดับต้นๆที่คิดว่าเมื่อพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วจะได้เจอสินค้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงคำที่เกี่ยวข้องและคำที่ใกล้เคียงใช้เครื่องมือที่ช่วยแนะนำคำค้นหาสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าได้ใช้ตัวชี้วัดความน่าเชื่อที่มากขึ้นเช่นสื่อสถาบันการศึกษาสมาคมและหนังสือรับรอง ให้การรับประกันที่ดีกว่าเสนอตัวเลือกที่ดีกว่าส่งฟรีหรือสั่งได้รวดเร็วกว่า 2. สร้างโฆษณาที่เต็มไปด้วยคำยืนยันถึงข้อดีของสินค้าจำนวนหนึ่งหน้าความยาว300-600คำเพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างและประโยชน์ของสินค้าทดสอบตัวโฆษณาทดสอบผลตอบรับที่แท้จริงที่ลูกค้ามีต่อโฆษณาสร้างเว็บไซต์หน้าเดียวสำหรับโฆษณาเมื่อการทดสอบสิ้นสุด จำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบจำนวนการคลิกเข้าชมโฆษณาแต่ละตัวแล้วเริ่มจุดเด่นที่สุดของสินค้าแต่ละชิ้นเช่นพาดหัวชื่อโดเมนและเนื้อหามาผสมรวมกันเพื่อให้ออกมาเป็นโฆษณาชิ้นสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดโปรดดูให้แน่ใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นไม่ได้มีไว้เพื่อดักลูกค้าให้คลิกเข้ามาในเว็บเพียงอย่างเดียวรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าควรจะกระจ่างแจ้ง เป้าหมายคือการได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมจะเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องการที่จะเสนอของฟรีทำหรือทิ้งจำนวนการคลิกเข้าชมเว็บไซต์และจำนวนผู้ที่ถูกโน้มน้าวจนสั่งซื้อสินค้าต้องมากแค่ไหนที่จะเรียกได้ว่าอยู่ในระดับดีนี่คือจุดที่คณิตศาสตร์อาจตบตาได้การตัดสินใจที่จะใช้วิธีคิดง่ายๆคือจ่ายเงินค่าโฆษณา PPC ไปเท่าไหร่และตอนนี้ขายได้เท่าไหร่11 ระบบทำเงินอัตโนมัติ 3. บริหารกิจการด้วยการหายตัวเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจโดยมีการตั้งเป้าว่าจะสร้างให้เป็นระบบอัตโนมัติสิ่งนี้ต้องทำให้พบกับความสับสนงุนงงขนาดใหญ่ในโลกที่มีกูรูธุรกิจแต่ละคนต่างก็ให้คําแนะนำไปคนละทางสองทางบรรดาคําแนะนำที่แย้งกันเองซึ่งมักพบในหนังสือธุรกิจและที่อื่นๆส่วนใหญ่แล้วล้วนเกี่ยวข้องกับการบริหารคน ทันทีที่สินค้าได้ขายไปมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะออกแบบโครงสร้างธุรกิจที่สามารถแก้ไขและดำเนินไปได้ด้วยตัวของมันเองเบื้องหลังโครงสร้างงานสร้างทางสู่ฝันแผนผังควรจะเป็นแค่พิมพ์เขียวคร่าวๆในการออกแบบระบบที่สามารถดำรงอยู่ด้วยตัวมันเองมันอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปอยู่สองสาประการแต่หัวใจสำคัญนั้นเหมือนกันคือ 1. ว่าจ้างบริษัทรับจ้างภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง และจ้างฟรีแลนซ์ควบคู่กันไปด้วยหากทำได้ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกเลิกจ้างหรือลาออกไปหรือไม่ยอมทำงานจะสามารถแทนที่ได้โดยไม่ต้องทำให้ธุรกิจสะดุด 2. ดูให้แน่ใจว่าผู้ที่ถูกจ้างจากภายนอกนั้นเต็มใจที่จะติดต่อสื่อสารกันเองในหมู่พวกเขาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เสียค่าใช้ใจ่ายไม่สูงด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องขอความเห็น เพื่อยกระดับโครงสร้างภายในของบริษัทตามลำดับต่อไปนี้ใช้จำนวนสินค้าที่ต้องจัดส่งเป็นเกณฑ์ระยะที่1ยอดส่งสินค้า0ถึง50ชิ้นทำทุกอย่างด้วยตัวเองใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้บนเว็บไซต์ทั้งในส่วนของการตอบคำถามทั่วไปและส่วนของการสั่งซื้อสินค้านี่เป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงแรกให้รับสายที่ลูกค้าโทรมา เพื่อประเมินว่าคำถามทั่วไปคำถามไหนที่น่าจะนำไปใส่ไว้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ส่วนคำถามที่พบบ่อยนี้ยังจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานรับโทรศัพท์และคิดบทสนทนาในการขายด้วยตอบกลับอีเมลทุกฉบับและเก็บอีเมลตอบรับเอาไว้ในแฟ้มที่มีชื่อว่าคำถามสำหรับลูกค้าสัมพันธ์ส่งสำเนาอีเมลที่ตอบกลับลูกค้าให้กับตัวเองด้วย แล้วนำคำถามเหล่านั้นมาแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่สำหรับใช้ในอนาคตบรรจุสินค้าและจัดส่งสินค้าทั้งหมดด้วยตัวเองเพื่อประเมินหาวิธีที่จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดสำหรับทั้งสองอย่างนี้แล้วสอบถามการเปิดบัญชีเพื่อการค้าจากธนาคารท้องถิ่นขนาดเล็กมันจะง่ายกว่าการทำกับธนาคารใหญ่ๆ สำหรับการจ้างงานภายนอกเพื่อดูแลเรื่องธุรกรรมบัตรเครดิตเมื่อยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มสูงขึ้นระยะที่2มากกว่า10ชิ้นต่อสัปดาห์เพิ่มเติมคำถามที่พบบ่อยให้มากขึ้นอีกเว็บไซต์และเพิ่มเติมคำตอบสำหรับคำถามพบบ่อยที่ได้รับอยู่เรื่อยๆตามหาบริษัทจัดส่งท้องถิ่นในสมุดหน้าเหลืองภายใต้หัวข้อว่าบริการจัดส่งสินค้าหรือบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ถ้าหาไม่เจอบริการทั้ง2แบบ ให้โทรหาโรงพิมพ์ท้องถิ่นแล้วถามว่าพวกเขาแนะนำให้ใช้บริการที่ไหนตัดตัวเลือกออกให้เหลือแต่เจ้าที่ยินดีจะไม่เก็บค่าบริการแรกเข้าและไม่มีกำหนดส่งสินค้าขั้นต่ำในแต่ละเดือนระยะที่3จัดส่งสินค้ามากกว่า20ชิ้นต่อสัปดาห์ตอนนี้มีกระแสงเงินสดมากพอที่จะจ่ายค่าเริ่มต้นและค่าบริการขั้นต่ำสำหรับผู้รับจ้างภายนอกที่ใหญ่กว่าและมีความเชี่ยวชาญมากกว่าได้แล้ว ให้โทรหาบริษัทรับส่งครบวงจรที่สามารถรับมือได้ทุกอย่างตั้งแต่สถานการณ์จัดส่งไปจนถึงการส่งคืนสินค้าหรือการขอคืนเงินสับถามพวกเขาเรื่องค่าใช้จ่ายและถามพวกเขาถึงบริการ c เซ็ center และผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่พวกเขาเข้าร่วมงานด้วยสำหรับการส่งต่อไฟล์ข้อมูลและการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่าเอาบริษัทแปลกหน้าหรือคนนอกที่ไม่เคยรู้จักมาเข้าร่วมไว้ในโครงสร้างระบบ นั่นจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการวางระบบการทำงานใหม่อีกครั้งและอาจเกิดความผิดพลาดได้ซึ่งทั้งสองปัญหาล้วนแต่ต้องจ่ายเงินก้อนโตศิลปะของการไม่ตัดสินใจยิ่งมีให้เลือกน้อยเท่าไหร่รายได้ยิ่งมากศิลปะของการไม่ตัดสินใจหมายถึงการลดจำนวนการตัดสินใจที่ลูกค้าสามารถทำได้หรือจำเป็นต้องทำให้น้อยลงนี่คือขั้นตอนเหล่านั้น 1. เสนอทางเลือกในการซื้อแค่หนึ่งหรือ2ออย่างเท่านั้น สองอย่าเสนอรูปแบบการส่งสินค้าที่หลากหลาย 3. อย่าเสนอการจัดส่งสินค้าภายในวันที่สั่งซื้อหรือแบบด่วนพิเศษ 4. กําจัดการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ทิ้งไปและให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์แทน 5. อย่าเสนอการส่งสินค้าข้ามประเทศนโยบายที่แนะนำเอาไว้เหล่านี้บอกเป็นในให้รู้แล้วว่าอะไรที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาได้มากที่สุดในบรรดาทุกอย่างคือการคัดกรองลูกค้านั่นเอง ลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันทันทีที่ปริมาณการส่งสินค้ามาถึงระยะที่3และมีกระแสเงินสดหมุนเวียนแล้วก็ถึงเวลาที่จะประเมินลูกค้าอีกรอบหนึ่งและกำจัดลูกค้าที่ไม่น่าพิสมัยทิ้งไปแนะนำให้มองหาลูกค้าในฐานะคู่ค้าที่เท่าเทียมกันและไม่ใช่บุคคลที่เป็นฝ่ายถูกตลอดการและต้องถูกเอาอกเอาใจไปหมดทุกเรื่อง ถ้าเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมในราคาที่ยอมรับได้ให้แล้วมันก็เป็นการทำการค้าอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่ายจงทำตัวให้เป็นมืออาชีพแต่อย่ายอมคุกเข่าก้มหน้าให้คนที่ไร้เหตุผลแทนที่จะเลือกรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหาแนะนำให้ป้องกันไม่ให้พวกเขาสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่าหไม่รับชำระเงินผ่าน Western Union เช็คหรือใบสั่งจ่ายเงิน 2. ขยับจำนวนสินค้าขั้นต่ำของการขายส่งมาเป็น12-100ถึงชิ้นและขอหมายเลขผู้เสียภาษีจากลูกค้าเพื่อเลือกแต่เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงไม่ใช่พวกมือใหม่ไร้ประสบการณ์ 3. แจ้งตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับแบบฟอร์มใบสั่งซื้อออนไลน์ที่จะต้องถูกพิมพ์ออกมากรอกข้อมูลและแฟกซ์เข้ามางดการเจรจาต่อรองราคาหรือยอมลดราคาให้กับคนที่ซื้อสินค้าจำนวนมาก 4. เสนอผลิตภัณฑ์ราคาถูก 5. นำเสนอการรับประกันแบบยินดีคืนเงิน 6. ไม่รับใบสั่งซื้อสินค้าจากประเทศที่มีการช่อโกงสูงทำให้ลูกค้าเป็นเหมือนสมาคมสำหรับคนพิเศษและปฏิบัติต่อเหล่าสมาชิกเป็นอย่างดีเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้วขั้นที่ 4. ง,งคือง้างโซ่ตรวน 12. ปฏิบัติการหายตัววิธีวิ่งหนีออกจากที่ทำงาน ดำเนินแผนการหลบหนีของตัวเองเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เพิ่มการลงทุนให้ตัวเองการขอไปฝึกอบรมเพิ่มเติมที่มีให้กับพนักงานเพื่อให้บริษัทลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้เกิดการสูญเสียที่มากขึ้นถ้าหากว่าเขาต้องการลาออกขั้นตอนที่2พิสูจน์ให้เห็นว่าทำงานนอกบริษัทได้งานมากกว่าลาป่วยในวันอังคารและวันพุธถัดมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานการทำงานนอกสถานที่ลาป่วยในวันอังคารและพุธนั้นด้วยเหตุผลสองประการข้อแรกเพราะมันจะทำให้ไม่เหมือนการโกหกเพื่อให้ได้หยุดยาวสามวันและข้อสองมันทำให้สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนเมื่ออยู่สันโดษจากสังคมโดยไม่ต้องอาศัยวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าสามารถสร้างผลงานออกมาได้เป็นสองเท่าในทั้งสองวันนั้น ส่งอีเมลเป็นเบาะแสให้หัวหน้าได้สังเกตเห็นและเก็บบันทึกจำนวนงานที่ทำเสร็จเอาไว้ใช้สำหรับการต่อรองในภายหลังขั้นตอนที่3เตรียมแสดงให้เห็นผลประโยชน์ทางธุรกิจที่บริษัทจะได้ทำรายการออกมาเป็นข้อๆว่าสามารถทำงานได้มากชิ้นขนาดนั้นเมื่อทำงานจากภายนอกบริษัทพร้อมคำอธิบายหรือนำเสนอการทำงานนอกสถานที่ว่าเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่เข้าท่าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ผลลัพธ์ของงานที่ออกมานั้นทำได้มากกว่าขั้นตอนที่4เสนอขอช่วงทดลองทำงานนอกสถานที่ที่จะเพิกถอนสิทธินี้เมื่อไหร่ก็ได้ขั้นตอนที่5ขยายช่วงเวลาออกไปทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าวันที่ทำงานนอกออฟฟิศนั้นจะเป็นวันที่สร้างผลงานได้มากที่สุด 13. เกินกว่าจะแก้ไขอย่างนี้ต้องลาออก งานบางงานก็เกินกว่าจะเยียวยาได้การปรับปรุงแก้ไขางานประเภทนี้ก็เหมือนกับการเอาม่านสวยๆไปติดลูกกรงคุกก็สวยดีแต่ก็ยังห่างไกลจากคำว่าดีงามงานจะหมายถึงทั้งบริษัทที่บริหารจัดการและงานธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นคนทำงานปกติคำแนะนำอย่างนั้นเหมาะสมสำหรับงานประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภทแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงทั้งคู่เพียงเพราะว่างานนั้นเป็นเรื่องที่มีหลายอย่างให้ต้องจัดการ หรือใช้เวลามากมายในการทําไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นงานที่ออกดอกออกผลหรือคุ้มค่าที่จะทําควรระลึกไว้ว่าทิฐิเป็นเรื่องโง่ความสามารถที่จะเลิกทําสิ่งที่มันไม่ได้ส่งผลดีเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นผู้ชนะการกระโจนลงไปทําโครงการหรืองานอะไรสักอย่างโดยที่ไม่ได้ระบุลงไปว่าเมื่อไหร่มันจึงจะคุ้มค่าที่ได้ทําจะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่ามีความกลัวหลักๆอยู่มากมายหลายอย่าง ที่ทำให้ทนปักหลักยืนอยู่บนเรือที่กำลังจะจมและนี่คือข้อโต้แย้งความกลัวเหล่านั้น 1. การลาออกเป็นเรื่องถาวรเลือกเส้นทางอาชีพหรือตั้งต้นบริษัทอีกครั้งหลังจากผ่านจุดนี้ไปได้ไม่เคยเห็นใครที่เมื่อตัดสินใจลองเปลี่ยนเส้นทางแล้วจะกลับมาทำงานเดิมอีกไม่ได้เลย2คงไม่มีปัญญาจัดการกับค่าใช้จ่ายต่างๆได้ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะหางานใหม่หรือแหล่งรายได้ใหม่ให้ได้ก่อนที่จะลาออกจากงานปัจจุบันแค่นั้นก็เรียบร้อย 3. ประกันสุขภาพและเงินออมหลังเกษียณจะหายไปถ้าลาออกเมื่อลองมาดูความจริงและทบทวนดูทางเลือกต่างๆดูแล้วก็ได้รู้ว่าสามารถมีประกันสุขภาพและธนตกรรมที่ครอบคลุมเหมือนกันจากผู้ที่ให้บริการและเครือข่ายเดียวกัน 4. มันจะทำให้เรซูเม่ดูไม่ดี มันไม่ยากเลยที่จะจัดการกับช่วงว่างที่ไม่มีงานทำในเรซูเม่และทำในสิ่งที่ดูไม่ปกตินี้ทำให้ถูกเรียกสัมภาษณ์งานโดยทำเรื่องน่าสนใจและทำให้พวกเขาอิจฉาสิถ้าลาออกจากงานแล้วนั่งอืดอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีใครจ้างเหมือนกันตรงข้ามถ้าระบุว่าออกท่องโลกเป็นเวลา1-2ปีในเรซูเม่หรือไปร่วมฝึกกับทีมฟุตบอลอาชีพในยุโรปจะมีเรื่องน่าสนใจ2ออย่างเกิดขึ้นเมื่อหวนกลับมาสู่โลกแห่งการทำงาน เรื่องแรกจะถูกเรียกสัมภาษณ์มากขึ้นเพราะจะโดดเด่นมากกว่าใคร 2. ผู้สัมภาษณ์ที่สุดเซ็งกับงานของตัวเองจะใช้เวลาตลอดการสัมภาษณ์ถามว่าทำมันได้ยังไง 14. การเกษียณแบบย่อมอ้าแขนรับชีวิตไม่ต้องติดอยู่กับที่ถ้าหากผ่านขั้นตอน,อนก่อนหน้าที่กล่าวมาหมดแล้วตั้งแต่การกาจัดระบบอัตโนมัติและการง้างโซ่ที่ล่ามไว้กับที่ใดที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันก็ถึงเวลาแล้วที่ปล่อยตัวเองไปตามความฝันแล้วออกสำรวจโลกบทนี้จะเป็นข้อสรุปชุดสุดท้ายสำหรับการออกแบบงานสร้างทางสู่ฝันกำหนดการเกษียณขนาดย่อมและจุดจบของการลาพักร้อน ถ้าคุ้นเคยกับการทำงานปีละ50สัปดาห์ก็มีแนวโน้มว่าต่อให้หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนก็ได้ตามใจจนสามารถเดินทางท่องเที่ยวยาวๆได้ก็จะทำให้เสียสติจนวางแผนเที่ยว10ประเทศใน14วันและจบลงด้วยร่างอันแหลกเละมันก็เหมือนกับการเอาสุนัขที่อดอาหารจนหิวโซโยนเข้าไปที่โต๊ะบุฟเฟ่มันจะกินจนท้องแตกตายแทนที่จะเที่ยวแบบสวาปามแบบนี้ให้เที่ยวแบบกษียนขนาดย่อมดีกว่า พาตัวเองย้ายไปอยู่ยังที่ที่หนึ่งสักหนึ่งถึงหเดือนก่อนที่จะกลับบ้านแล้วค่อยย้ายไปที่แห่งใหม่นี่เป็นการท่องเที่ยวที่ตรงข้ามกับการพักร้อนอย่างสิ้นเชิงในแง่ที่ดีเพราะมันทําให้ได้ผ่อนคลายการเกษียณขนาดย่อมไม่ใช่การหลบหนีออกจากชีวิตแต่มันเป็นการย้อนกลับมาพิจารณาดูชีวิตอีกครั้งต่างหากเหมือนการสร้างแผ่นกระดาษเปล่าๆขึ้นมาเมื่อทําตามขั้นตอนการกําจัดและระบบอัตโนมัติแล้วการทําแบบนี้ยังแตกต่างจากการหยุดพักทํางาน ซึ่งมักจะถูกมองว่าเหมือนกับการเกษียณเพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวดื่มดํากับมันในขณะที่ยังทําได้การเกษียณขนาดย่อมนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกมันคือไลฟ์สไตล์บางครั้งการได้ไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใหม่ๆก็ช่วยพาไปได้ทั่วโลกหลายครั้งแค่ช่วงหัวเลี้ยวถนนเดียวมันก็พาไปในที่ต่างๆภายในโลกที่แตกต่างออกไป ที่ซึ่งการประชุมอีเมลและการโทรศัพท์ไม่ได้ดำรงอยู่ในช่วงเวลาขณะนั้นเสรีภาพที่แท้จริงนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการมีรายได้อย่างเพียงพอและมีเวลาทำในสิ่งที่อยากทำมันออกจะเหมือนเป็นกฎมากกว่าจะเป็นข้อยกเว้นที่จะมีอิสระภาพทางด้านการเงินและเวลาแต่ก็ยังต้องติดอยู่ในการแข่งขันอันแสนทรมานคนเราจะไม่มีวันเป็นอิสระจากความเคร่งเครียดที่เกิดจากวัฒนธรรมที่หมกมุ่นอยู่กับความเร่งรีบ และต้องครอบครองสิ่งที่ใหญ่โตจนกว่าจะได้เป็นอิสระจากการเสพติดเรื่องวัตถุนิยมและเวลาคิดที่ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอสักทีรวมถึงแรงกระตุ้นของการเปรียบเทียบที่สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเรื่องนี้ต้องใช้เวลากันมากหน่อยและผลกระทบของมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสะสมเพิ่มพูนได้ และเวลาการออกทัศนาจรแค่สองสัปดาห์นั้นไม่ว่าจะกี่ครั้งก็น้อยเกินกว่าที่จะมาทดแทนการค่อยๆท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งเพียงครั้งเดียวและรู้ที่จะชะลอความเร็วของชีวิตลงตั้งใจหลงทางซะบ้างสังเกตดูว่าตัดสินทั้งตัวเองและคนรอบข้างยังไงบ้าง มีโอกาสที่จะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาสักพักแล้วลองหาเวลาอย่างน้อยสองเดือนเพื่อทำลายนิสัยเดิมๆทิ้งไปแล้วค้นพบตัวเองอีกครั้งโดยไม่ต้องมาคอยคิดถึงเที่ยวบินขากลับที่กำลังจะมาถึง 15. เติมเต็มความว่างเปล่าเพิ่มชีวิตชีวาทดแทนงานที่หายไปภาวะซึมเศร้าหลังจากไม่ได้ทำงานเป็นเรื่องปกติเมื่อมีทั้งเงินและเวลามากกว่าที่เคยฝันไว้แล้วทำไมถึงเศร้านักมันเป็นคำถามที่ดีที่มาพร้อมกับคำตอบที่ดี จงดีใจเถอะที่คิดได้อย่างนี้เสียตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ใช่ใกล้ตายการได้กเกษียณจากการทำงานและความร่ำรวยมักจะกลายเป็นสิ่งไม่น่าพิสมัยและชวนให้คุ้มคลั่งด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นคือมันทำให้มีเวลาว่างมากเกินไปเวลาว่างที่มากเกินไปก็คือปุ๋ยที่หวานโปรยใส่ความกังขาในตัวเองและทำให้สภาพจิตใจคิดวนเวียนไปมาไม่รู้จบการขจัดสิ่งเลวร้ายออกไปไม่ได้ช่วยสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาได้มันแค่ทำให้เกิดช่องว่างต่างหาก การลดงานที่ทำเพื่อหวังรายได้ให้น้อยลงไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายการใช้ชีวิตให้มากขึ้นและเป็นไปได้มากกว่าเดิมตัางหากที่เป็นบั้นปลายนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนเก่งทั้งหลายที่ต้องถอยเกียร์ลงหลังจากที่ทำงานหนักหน่วงไม่อย่างยาวนานยิ่งเป็นคนฉลาดและมีเป้าหมายมากแค่ไหนเรื่องนี้ก็จะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นเรียนรู้ที่จะทดแทนความรู้สึกขาดแคลนเวลาด้วยการรู้สึกอิ่มเอมกับเวลาอันเหลือเฟือที่มีนั้น อย่าได้หวาดกลัวกับความเป็นปัจเจกชนของตัวเองหรือความท้าทายทางสังคมเลยอิสรภาพก็เหมือนกีฬาชนิดใหม่นั่นแหละตอนเริ่มต้นความแปลกใหม่ของมันน่าทึ่งมากพอที่จะทำให้ทุกอย่างดูน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาแต่ทันทีที่เรียนรู้พื้นฐานการเล่นทั้งหมดแล้วมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าต่อให้คนที่เล่นเก่งแล้วก็ยังต้องฝึกหนักอยู่ดีอย่าไปกลุ้มเลยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะมาถึงแล้วและก็ห่างอยู่จากเส้นัยแค่นิดเดียว งุดหงิดและกังขาอย่าคิดว่าเป็นอยู่คนเดียวทันทีที่กำจัดชีวิตการทำงานตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นทิ้งไปได้และเริ่มออกเดินทางก็ไม่ใช่ว่าถนนนั้นจะปูลาดด้วยกลีบกุหลาบและซ้ายขาวไปหมดหรอกถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็เถอะเมื่อไม่มีกำหนดงานและเพื่อนร่วมงานมาคอยกวนใจแล้วการสลัดคำถามใหญ่ออกไปก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น ควรจะทำอะไรกับชีวิตดีแรงกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบจะคืบคลานเข้ามาความพวงสงสัยและการทำร้ายตัวเองนั้นประกอบไปด้วย 1. ทําทำแบบนี้เพื่อที่จะได้มีอิสระและได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือที่จริงก็แค่ขี้เกียจ 2. ลาออกจากสมรภูมิการทำงานเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายหรือแค่เพราะว่ามันไม่ได้เรื่องหรือไร้ความรับผิดชอบ 3. แบบนี้มันดีแล้วหรือ บางทีจะไปได้ดีกว่านี้ตอนที่คอยรับคำสั่งและไม่ต้องสนใจโอกาสต่างๆที่ผ่านเข้ามาอย่างน้อยมันก็ง่ายกว่ากัน 4. นี่ประสบความสำเร็จแล้วจริงๆหรือว่ากำลังหลอกตัวเองอยู่เนี่ย 5. ลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อให้เป็นผู้ชนะหรือเปล่าเพื่อนๆที่ตอนนี้กำลังทำเงินได้มากกว่าสองเท่าของเมื่อสามปีก่อนเป็นฝ่ายที่เลือกถูก 6. ททำไมถึงไม่มีความสุข สามารถทำทุกอย่างที่อยากทำได้แต่ก็ยังไม่มีความสุขนี่สมควรต้องเจอแบบนี้หรือเปล่าข้อกังขาส่วนใหญ่เหล่านี้มักจะจัดการได้ในทันทีที่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือการเปรียบเทียบที่แสนจะตกยุคสุดๆไปเลยมันคือความเชื่อที่ว่ายิ่งมากยิ่งดีและเงินคือเครื่องวัดความสำเร็จที่ทำให้ต้องมัลำบากลำบนกันตั้งแต่ต้นแต่ถึงจะรู้แบบนี้แล้วก็ยังต้องมาพิจารณากันให้ลึกซึ้งลงไปมากกว่านี้ ความกังขาเหล่านี้จะเคลื่อนเข้ามาลุกล้ำความคิดยามที่ไม่มีอะไรทำลองคิดถึงเวลาที่รู้สึกมีชีวิตชีวาเต็มร้อยและไม่วอกแวกไปกับอะไรดูความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พุ่งเป้าไปที่อะไรภายนอกสักอย่างใครสักคนสิ่งไหนสักสิ่งอย่างเต็มที่นั่นเองเมื่อไม่มีอะไรให้พุ่งเป้าไปหาความคิดก็จะหวนกลับมาหมกมุ่นอยู่กับตัวมันเองและสร้างปัญหาให้ต้องแก้ ตอให้ปัญหานั้นไม่ได้มีอยู่จริงหรือไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยก็ตามถ้าหากเจอว่าจะพุ่งเป้าไปที่อะไรแล้วมีเป้าหมายสูงส่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้และบังคับให้ต้องเติบโตแล้วความพวงสงสัยบ้าบอพวกนี้ก็จะหายไปกระบวนการในการมองหาเป้าหมายใหม่นั้นเกือบจะเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่ให้คำถามใหญ่พวกนี้เกิดขึ้นมามันเป็นแรงกดดันจากนักปรัชญาปลอมๆที่มีอยู่ทุกหนแห่ง ที่ทำให้โยนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปและพยายามจะตอบแต่สิ่งที่เป็นเรื่องนอกกายสองตัวอย่างยอดฮิตของคำถามพวกนี้คือความหมายของชีวิตคืออะไรและทั้งหมดนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนนี่เป็นคำถามที่ไม่ควรจะเสียเวลาใส่ใจถ้าไม่สามารถนิยามให้มันชัดเจนหรือลงมือทำได้ก็จงลืมมันไปเสียการรับตักกะตัวเองให้เฉียบคมและการฝึกฝนจิตใจมันคือการเป็นคนฉลาด และนำความพยายามไปใช้สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเองและคนอื่นต่างหากชีวิตนั้นดำรงอยู่เพื่อจะเป็นสุขและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองแต่ละคนต่างก็มีพาหนะของตัวเองที่จะพาไปถึงจุดนั้นและพาหนะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา สำหรับบางคนคำตอบอาจจะเป็นการทำงานเพื่อเหล่าเด็กกำพร้าและสำหรับคนอื่นๆมันอาจจะเป็นการได้แต่งเพลงบางคนต่อว่าต่อขานการรักตัวเองและสนใจแต่ความสนุกว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวหรือสุขนิยมแต่มันไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละการมีความสุขกับชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นคือการรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองและการทำสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าการทำตัวไร้าศาสนาหรือมีศีลธรรมนำชีวิตหรอก มันทำคู่กันไปได้ทั้งนั้นแต่ก็ยังคงทิ้งคำถามที่ว่าแล้วจะเอาเวลาของตัวเองไปทำอะไรเพื่อให้สนุกสนานกับชีวิตและรู้สึกดีกับตัวเองมันมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่สองข้อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการลงมือทำอะไรให้ผู้อื่นเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดเพื่อดำรงชีวิตและเรียนรู้สามารถอัปเกรดสมองได้แม้จะอยู่บ้านเดินทางหรือย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่มีเงื่อนไขที่ทำให้การเรียนรู้ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมทําให้หน้าที่เป็นเหมือนตัวเปรียบเทียบและกระจกสองอคติซึ่งจะทําให้ข้อด้อยได้รับการแก้ไขได้ง่ายขึ้นการเรียนภาษานี่เป็นเรื่องที่ต้องเน้นกันหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถทําเพื่อฝึกฝนการคิดอย่างกระจ่างแจ้งได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนอกเหนือจากความจริงที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจวัฒนธรรมโดยไม่เข้าใจภาษาการเรียนภาษาใหม่ๆจะทําให้รู้ซึ้งถึงภาษาของตัวเองความคิด ข้อดีของการพูดภาษาต่างชาติได้มักถูกตีค่าต่ำเกินไปและความยากของมันก็จะถูกประเมินสูงเกินไปนักภาษาศาสตร์หลายคนคงเห็นขัดแย้งกับเรื่องนี้จากการศึกษาวิจัยและการทดลองด้วยตัวเองของผู้เขียนในด้านการเรียนภาษามากกว่า1โหลว่า 1. ผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ได้เร็วพอๆกับเด็กเมื่อไม่ต้องทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและ 2. มันเป็นไปได้ที่จะสามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วในภาษาใดๆก็ตามภายในเวลา6เดือนหรือน้อยกว่านั้นด้วยการเรียนวันละ4ชั่วโมงสามารถย่นเวลาเรียน6เดือนให้เหลือแค่3เดือนได้เรียนรู้ภาษาใหม่และได้เลนชิ้นที่2เพื่อใช้ตั้งคำถามและทำความเข้าใจโลกและการด่าคนโดยที่เขาฟังไม่รู้เรื่องมันสนุกดีด้วยอย่าพลาดโอกาสที่จะได้สนุกกับชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทำเพื่อผู้อื่นด้วยเหตุผลที่ใช่ การช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมากนั่นคือการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ชีวิตของผู้อื่นดีขึ้นแทนที่จะเป็นชีวิตของตัวเองนี่มันต่างจากการทำตัวเป็นผู้ใจบุญการเป็นผู้ใจบุญนั่นคือการทำอะไรโดยยึดเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งเพื่อให้ชีวิตของมวลมนุษยชาติได้มีความเป็นอยู่ที่ดีทุกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงติดอยู่กับการโต้เถียงว่า เรื่องของฉันสำคัญกว่าเรื่องของเธออยู่เลยเพราะมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องความจริงก็คือในบรรดาชีวิตนับพันที่ช่วยเหลือเอาไว้นั้นจะสามารถกลายเป็นผู้บรรเทาความอดอยากที่ฆ่าคนนับล้านได้หรือต้นไม้สักต้นที่ช่วยปกป้องในโบลิเวียอาจจะเป็นที่มาของยารักษาโรคมะเร็งก็ได้ไม่มีทางรู้เลยว่าผลกระทบที่ตามมาของสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นอย่างไรจงทำดีที่สุดและคาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าช่วยทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะนิยามมันว่าอะไรก็ตามก็นับว่าทำได้ดีแล้วการทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้จํากัดอยู่แค่การช่วยชีวิตหรือรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นมันยังหมายถึงการช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการทำเพื่อผู้อื่นเป็นเรื่องของทัศนคติจงค้นหาสาเหตุหรือแรงกระตุ้นที่สนใจมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องขอโทษที่ลงมือทำมัน16 13ข้อผิดพลาดที่เศรษฐีแนวใหม่มักจะทา ความผิดพลาดคือเรื่องสำคัญที่สุดในการออกแบบไลฟ์สไตล์มันจำเป็นต้องต่อสู้กับแรงกระตุ้นระลอกแล้วระลอกเล่าที่เกิดจากความคิดการ,กรเกษียณแบบเก่าที่ต้องรอคอยอย่างยาวนานและนี่คือข้อผิดพลาดที่จะต้องเกิดขึ้นอย่าหัวเสียไปเลยทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 1. หลงลืมความฝันและตกหลุมพรางการทำงานแบบแค่ให้ได้ทำอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครก็เป็น แต่มีหลายคนที่ติดแล้วติดยาวเอาตัวออกมาไม่ได้ 2. ลงไปจู้จี้จุกจิกกับงานและส่งอีเมลเพื่อฆ่าเวลากำหนดความรับผิดชอบลักษณะปัญหาและตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็ขอบเขตการตัดสินใจที่คนอื่นทำแทนได้โดยอัตโนมัติเสร็จแล้วจงหยุดเพื่อสภาพจิตที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 3. ลงไปแก้ปัญหาของผู้จ้างงานภายนอกที่จ้างมาหรือปัญหาที่เพื่อนร่วมงานสามารถทำได้ 4. ช่วยผู้ที่จ้างงานภายนอกมาแก้ปัญหาเดิมมากกว่าหนึ่งครั้งหรือไปช่วยแก้ปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแจ้งวิธีแก้ไขแบบถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้ทำแบบนั้นสำหรับการแก้ปัญหาทุกรูปแบบยกเว้นแต่ปัญหาที่ใหญ่จริงๆให้อิสระพวกเขาในการลงมือปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมาคอยชี้นิ้วสร้างกำหนดขอบเขตให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเน้นย้ำด้วยลายลักษณ์อักษรกับตัวเองด้วยว่าจะไม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่สามารถจัดการได้ด้วยกฎเหล่านี้ 5. ไล่ตามลูกค้าโดยเฉพาะประเภทที่ไม่มีคุณภาพและอยู่ในต่างประเทศเวลาที่มีเงินสดมากพอที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจแล้ว 6. ตอบอีเมลที่จะไม่ได้ส่งผลต่อย,ยอดขายหรือสามารถจัดการได้ด้วยระบบตอบอีเมลอัตโนมัติหรือส่วนของคำถามที่พบบ่อย 7. ทําทำงานในที่ที่อยู่อาศัย ห้องนอนหรือสถานที่ที่ควรจะเป็นที่ผ่อนคลายจงแยกสภาพแวดล้อมเหล่านี้ออกจากกันจัดพื้นที่สำหรับทำงานและใช้เพื่อทำงานเท่านั้น 8. ไม่ใช้กฎ8020ในการวิเคราะห์ธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวเป็นประจำทุกสองหรือ4สัปดาห์ 9. กระหายหาความสมบูรณ์แบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะพอใจแค่ยอดเยี่ยมหรือดีมากก็พอแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือการทำงาน ความสมบูรณ์แบบเป็นอุดมคติที่ดีและน่าทวินหาอยู่แต่พึงระลึกเอาไว้ว่ามันคือเป้าหมายที่ไม่มีวันไปถึง 10. ควานหาเรื่องยุ่มยิมและปัญหาเล็กน้อยมาจัดการเพื่อเป็นข้ออ้างให้ได้ทำงาน11ทําทำเรื่องที่ไม่ต้องรีบทำให้กลายเป็นเรื่องด่วนเพื่อให้กลายเป็นงานที่ต้องทำขึ้นมาถ้าไม่สามารถหาความหมายในชีวิตตัวเองเจอก็เป็นความรับผิดชอบในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มความฝันหรือค้นหางานที่จะทำให้มีเป้าหมายและคุณค่าในตัวเองจะดีมากเลยถ้ามันเป็นส่วนผสมของทั้งสองอย่าง 12. มองดูผลิตภัณฑ์งานหรือโปรเจกต์ว่าคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงอยู่ของตัวเองชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะนำมาทิ้งขว้างแต่มันก็ยาวนานเกินกว่าจะมามองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ใยดีกับมันไม่ว่าจะกาลังทาอะไรอยู่ในตอนนี้ก็ตาม มันก็เป็นแค่บันไดขั้นหนึ่งที่จะก้าวต่อไปยังงานหรือการผจญภัยครั้งใหม่13เพิกเฉยกับรางวัลทางสังคมของชีวิตจงแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่มองโลกในแง่ดีและเต็มไปด้วยรอยยิม้มจงอย่าใช้ชีวิตเดียวดายความสุขที่ถูกแบ่งปันในรูปแบบของมิตรภาพและความรักจะยิ่งสุขเพิ่มพูนขึ้นเป็นเท่าทวีบทสุดท้ายถ้าเกิดความสับสนกับชีวิตไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวหรอก พวกเราเกือบอีก7 0 0 0ล้านคนก็เป็นเหมือนกันทั้งนั้นแหละแน่นอนว่ามันไม่ใช่ปัญหาทันทีที่ได้รู้ว่าชีวิตไม่ใช่ทั้งปัญหาที่จะต้องแก้หรือเกมการแข่งขันที่จะต้องพิชิตให้ได้ถ้าตั้งใจที่จะยัดชิ้นส่วนปริศนาที่ไม่ได้มีอยู่จริงให้เข้าที่ให้ได้ก็จะพลาดความสนุกที่แท้จริงทั้งหลายการไล่ตามความสำเร็จอย่างหนักหน่วงสามารถแทนที่ได้ด้วยความเบาหวิวชวนฝันเมื่อแก้โจทย์ออกแล้วว่ากฎและข้อจำกัดเดียวที่มีก็คือ กฎและข้อจำกัดที่กำหนดให้ตัวเองเพราะฉะนั้นทำใจกล้าๆและอยากกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรถึงยังไงพวกเขาก็ไม่ค่อยจะคิดอะไรอยู่แล้ว